เอาล่ะค่ะวันนี้เป็นวันที่6นะคะเดือนมกราคมพ.ศ. 2558นะคะเอเซนจะขอเริ่มรายการกับคุณโด่งเลยนะคะโดยที่เชิญคุณโด่งเข้ารายการแต่ขอจิงเกอร์สินค้าปุ๋ยนะคะของคุณโด่งก่อนนะคะเอาล่ะค่ะในวันที่สิ้นหวังวันที่เศรษฐกิจตกต่ำวันที่เกษตรกรไม่มีทางออกใครว่าไม่มีทางออกนี่ไงทางออกขวดเดียวแทนปุ๋ยเคมี3ตันหูไม่ได้ฝาดฟังอีกทีขวดเดียวแทนปุ๋ยเคมี3ตันราคาเพียงแค่ 1,200 บาทเท่านั้นบางครั้งลูกออกเยอะจนท่านต้องใช้ไม้เนี่ยค่ะค้ำเอาไว้เพื่อนที่นี่ที่อยู่ที่สิงห์บุรีอ่ะเขาใช้กนาข้าวแล้วก็ได้ผลไม่ว่าพริกว่าผักอะไรนะใช้ดีได้ผลทันตาเลยจำให้ดีอาหารพืชนาโนชีวภาพมิสเตอรีแทนปุ๋ยได้ 100% ลดต้นทุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีนาโนสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้เดี๋ยวนี้092-384-1222อย่าลืมอาหารพืชนาโนชีวภาพมิสเตอรีเอาละค่ะเอเซมวันนี้สายไปหน่อยนะคะขอโทษที่ไม่ได้เอ่ยนามของสมาชิกนะคะก็มองดูอยู่ค่ะสวัสดีนะคะคุณทิดแดงแล้วก็คุณ CNN แล้วก็อีกหลายๆคนนะคะเอเซมจะเชิญคุณโด่งเข้ารายการเลยนะคะเดี๋ยวนะคะอยู่ไหนเอ่ยดูเอ้าก็อยู่ตรงนี้เองเอาละค่ะกรุณาแจ้งเสียงด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโด่งคะพี่เริ่มรายการสายไปหน่อยก็คุยอยู่กับคุณโด่งไม่ได้ดูเวลาอะแล้วคุณโด่งก็วันนี้ที่ประเด็นที่คุณโด่งพูดมาว่าเรื่องอะไรฮะเรื่องประเด็นร้านอาหารที่คิดราคาแพงนะคะพี่เห็นรูปอะไรช้างชนรถหรือรถชนช้างคะไม่อยากดูเลยอ่ะช้างชนรถนะเลยเห็นไปขี่อยู่รถนะพี่ก็ไม่อ่านนะรายละเอียดนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้นกอินทรีในรังไก่มันหมายความว่ายังไงอ่ะคุณโด่งนกอินทรีในรังไก่เดี๋ยวจะเราจะเล่าให้ฟังโอเคนะคะเอาละสังคมไทยก็คนไทยก็อย่างว่าล่ะเราถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นนะคุณโด่งนะก็ทำให้เรียบร้อยไปหน่อยไม่ค่อยกล้าไปเยอะอะไรเงี้ยเอาละค่ะขอเชิญคุณโด่งเลยก็ตอนนี้ก็เมืองไทยก็ขึ้นสู่ปีใหม่นะครับก็มีช่วงปีใหม่ก็มีข่าวอะไรเยอะทีนี้รายการของเราเนี่ยของพี่เนี่ยผมอยากให้เป็นรายการที่เราคุยมีเรื่องทั่วไปมีเรื่องสังคมนะครับแต่แน่นอนมันก็จะกระทบการเมืองอยู่แล้วเรามันหนีไม่พ้นหรอกนะครับเรื่องปีใหม่เนี่ยมันก็มีประเด็นหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็เห็นบ่นกันหน้าเฟซหรือว่าบ่นในสังคมไทยอย่างที่บอกว่าร้านอาหารแพงเนี่ยนะก็เห็นบ่นกันเยอะแยะมีการเอาบินมาให้ดูนะครับก็เรียกว่าถ้าถามว่าราคาตรงนี้มันแพงกว่าปกติไหมซึ่งก็คงจะใช่นะเพราะบางทีบางร้านเลยกินกันนิดหน่อยก็700พันหนึ่งสองพันอย่างนี้นะแต่อะไรก็ตามนะเรื่องของแพงเนี่ยก็อยากทำความเข้าใจกับพี่น้องคนไทยเหมือนกันนะครับในเมื่อเราอยู่ในระบบที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นระบบทุนนิยมเสรีนะครับต้องชี้แจงอย่างนี้ว่าการตั้งราคาอาหารเนี่ยมันเป็นเสรีภาพของผู้ขายนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนแล้วคนไทยมักใช้คำว่าแพงเนี่ยค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งนะคำว่าแพงเนี่ยในความหมายที่ว่าเราจะใช้กันเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะที่บอกว่าแพงกว่าอะไรนะร้านนี้แพงกว่าร้านนี้นะครับแต่ผมว่ามันไม่ควรจะไปบ่นว่าสินค้าที่นี่แพงนี่แปลว่าอะไรแพงนี่แปลว่ามีเงินในกระเป๋าของเรารู้สึกว่ามันไงฮะมันไม่พอจะจ่ายก็เรียกว่าแพงหรือเปล่าอย่างเงี้ยในความหมายคำว่าแพงของคนไทยมันกว้างนะครับพี่เสริมอันนี้ในระบบทุนนิยมเสรีเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการตั้งราคาสินค้ามันเป็นเสรีภาพนะครับคือผมเนี่ยสามารถจะอย่างปุ๋ยผมเนี่ยเอาสมมตินะสมมติผมจะขายปุ๋ยผมเนี่ยนะฮะผมจะตั้งขวดละ15,000ก็ได้หรือผมจะตั้งขวดละ300-700อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับมันเป็นเสรีภาพของผมนะครับซึ่งในระบบทุนนิยมเสรีเนี่ยเสรีการตั้งราคาเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพของผู้ขาย
ซึ่งเขาเห็นว่าโอเคสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเขาจะขายราคาเท่านี้นะครับก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็เสรีภาพในการซื้อมันก็เป็นเสรีภาพของพี่น้องประชาชนอีกเหมือนกันที่จะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับสมมติว่าของชิ้นนี้มันคุณเห็นมันแพงคุณก็อย่าไปซื้อนะครับก็แค่นั้นทีนี้ในระบบทุนนิยมเสรีเนี่ยมันไม่มีกติกาอะไรมานั่งกำหนดราคาสินค้านะครับยกเว้นว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะที่มีผลต่อเศรษฐกิจอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยใครจะตั้งพอใจตั้งราคาไหนมันก็ตั้งนะครับแต่การตั้งราคาสูงสูงนี่ในที่สุดเนี่ยมันก็จะไปเสียเปรียบคู่แข่งนะฮะในระบบทุนเนี่ยก็หมายความว่าถ้าคุณตั้งราคาสูงเงินไปคุณก็ขายไม่ได้เองอ่ะแล้วประชาชนเนี่ยนะถ้ามันแพงกว่าอีกร้านนึงคุณจะไปซื้อร้านนี้ทำไมครับคุณก็ต้องไปซื้ออีกร้านนึงนะครับอีกเรื่องนึงที่เราอาจจะต้องบ่นกันไปนะว่าการต้นทุนราคาสินค้าเนี่ยบางทีพ่อค้าก็เราอาจจะไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงนะซึ่งแต่ละที่เนี่ยต้นทุนสินค้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะสมมติเราไปกินปลาทอดตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะเรากินปลาทอดที่ข้างบ้านเราเนี่ยนะฮะในบ้านเราเนี่ยเราซื้อมาทำมากินมันก็ไม่กี่ตังค์หรอกนะครับแต่มันเฉพาะว่าต้นทุนตัวปลาที่เราทอดเนี่ยมันก็แค่อาจจะปลาตัวหนึ่งอาจจะไม่ถึงสรุปแล้วคือว่าจานนึงเนี่ยจะมัดปลาช่างกิโลพริกน้ำปลาโขกไปแล้วในต้นทุนตรงนี้มันก็เรื่องนึงนะครับนี่ก็เรียกว่าต้นทุนโปรดักคือต้นทุนผลิตสินค้าเนี่ยนะครับตัวผลผลิตสินค้านี่คือต้นทุนอันหนึ่งแต่ในการค้าขายเนี่ยมีต้นทุนอีกหลายอย่างนะครับซึ่งเนี่ยพี่น้องเราบางทีผมก็เห็นเวลาเราค้าขายเนี่ยพี่น้องตั้งราคามาผมก็เห็นแล้วว่ามันขยายตัวลำบากบางครั้งก็ตั้งราคาต่ำเกินไปนะครับเพราะว่าพี่น้องก็คิดแต่ต้นทุนโปรดักต์ก็คือต้นทุนผลิตสินค้านี่แหละแต่จริงในการค้าขายเนี่ยพี่เชื่อไหมครับว่าการซื้อขวดเนี่ยต้นทุนโปรดักต์จริงๆมันไม่กี่ตังค์นะครับแต่ว่าเราขายเราในขายขวดละ100บาท80บาท90บาทอันเนี้ยต้นทุนการตลาดเนี่ยเขามีเหมือนกันนะคือค่าโฆษณาค่าอะไรต่างๆเนี่ยเขามีเหมือนกันนะซึ่งมันเป็นต้นทุนที่นอกเหนือจากโปรดักต์ซึ่งจริงๆแล้วเอาบอกเอาตรงๆเลยนะต้นทุนการตลาดสมัยเนี้ยสูงกว่าต้นทุนโปรดักต์ด้วยซ้ำคือต้นทุนตัวสินค้าบางทีสู้ต้นทุนการตลาดไม่ได้นะอย่างเช่นโฆษณาที่เราเห็นในทีวีเนี่ยนาทีนึงเนี่ยตก300,000กว่าบาท400,000บาทนะค่าโฆษณาแล้วเดือนนึงค่าโฆษณาของสินค้าเราเนี่ยเป็นพันล้านอ่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอย่างเราเห็นแพนเค้กมาโฆษณาหรือว่าเห็นดาราดังๆมาโฆษณาเนี่ยก็เห็นค่าตัวเขาบางทีคนนึง7-8ล้านอ้ำโฆษณาที7-8ล้านเงี้ยนะฮะหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเงินตรงนี้มันคือเงินตรงไหนนะไอ้7-8ล้านค่าโฆษณาอ้ำเนี่ยมันก็อยู่ในขวดซัมซิลที่อ่ะนะครับที่พี่ซื้ออ่ะเขาก็บวกกันมาแล้วก็ขายก็ถือว่าต้นทุนตรงนี้มันครอบหมดนอกจากต้นทุนการตลาดแล้วมันยังมีต้นทุนออฟฟิศคือต้นทุนการจัดการในออฟฟิศค่าจ้างพนักงานเงินเดือนอะไรต่างๆนะค่าเช่าสำนักงานอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นต้นทุนที่เยอะกว่าต้นทุนการผลิตซะอีกนะครับที่จะบอกอย่างนี้แล้วพี่น้องบางคนก็ตั้งสินค้าราคาสินค้ามาเนี่ยบางทีมาปรึกษาผมเพราะบางทีเราผมก็สนับสนุนให้พี่น้องเราผลิตสินค้าอย่างมีเจ้าหนึ่งนะเขาผลิตอันนี้ที่ผลิตพวกอะไรนะเขาเป็นอะไรแล้วนะหมูทอดหมูทอดนะทีนี้เขาก็อยากจะส่งให้ทั่วเพราะว่าจริงๆสินค้าเราขายอยู่ที่ร้านตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยลูกค้าเข้าถึงเรา10คนแต่ถ้าเราสามารถกระจายสินค้าเนี่ยไปได้ไกลๆเนี่ยลูกค้าก็จะเข้าถึงจำนวนลูกค้าได้มากขึ้นนะครับก็ต้องศึกษาผมว่าจะขายยังไงทางไปรษณีย์ผมก็บอกว่าเป็นไงแพ็กเกจเป็นยังไงนะฮะแพ็กเกจเขาก็พอแล้วเนี่ยพอส่งถูกแล้วขายทางไปรษณีย์พอพอพลิกไปพลิกมามันร่วงหมดนะครับนะครับโอ้ยน้ำพลิกนะรู้สึกว่าเป็นน้ำพลิกนะไม่ใช่หมูทอดหรอกน้ำพลิกเขาบอกอร่อยมากแล้วสินค้าเขาอร่อยจริงนะแต่นี่เขาตั้งราคาเนี่ยตั้งแต่เฉพาะต้นทุนโปรดักต์ก็คือต้นทุนน้ำพลิกเขาไม่ได้คิดถึงไอ้กล่องที่ห่อด้วยนะครับเพราะน้ำกล่องเนี่ยมันก็ลงทุนสูงไม่ได้เพราะเขาตั้งราคาต่ำกำไรเขามีจากตรงนั้นเขาไม่อยู่กับต้นทุนกล่องเอาไว้ด้วยในตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอมาหักลบต้นทุนกล่องแล้วเนี่ยมันจะไม่ไหวตามราคาที่เขาขายเนี่ยก็เลยทำให้เขาไม่สามารถจะขยายตัวสินค้าออกไปไกลได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาตั้งต้นทุนเนี่ยต้องคิดทั้งหมดนะครับรวมแพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจมีผลสำคัญแพ็กเกจนี่ก็รวมอยู่ในการตลาดด้วยนะเพราะว่าแพ็กเกจเป็นวัสดุแห่งการโฆษณาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะเราเห็นแพ็กเกจที่น่ากินน่าซื้ออายุตัวอย่างสินค้าเนี่ยนะผมเคยนะพี่เจริญนะขนมไทยอ่ะขนมไทยบ้านเราเนี่ยจริงๆนะผมบอกว่าขนมไทยเนี่ยอร่อยกว่าขนมญี่ปุ่นเยอะเลยนะคุณลองไปกินดูจริงๆนะขนมญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วมันจืดมันอย่างเดียว ผ
ขนมไทยมันมีหลายรสชาติขนมหม้อแกงนะขนมขนมเปียกปูอย่างเงี้ยขนมช้อนอย่างเงี้ยมันมีทั้งสารมันนะอยู่ในตัวอร่อยกว่าเยอะครับครับแต่ทำไมอ่ะวันนั้นผมก็ไปถ่ายละครอยู่ที่แถวๆชลบุรีนะครับเป็นโรงพักต่างจังหวัดนะก็เป็นออกนอกเมืองนิดนึงก็นั่งกันอยู่มีพี่สรพงษ์ชาตรีมีผมมีหลายคนนะมียายแก่ๆก็มีน้องที่เป็นดารุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ซื้อขนมมาจากในห้างนะก็เป็นขนมญี่ปุ่นนี่แหละเป็นช็อกโกแลตนะทีนี้มันเปิดกล่องมาเนี่ยโอ้โหน่ากินมากเลยช็อกโกแลตเนี่ยถามจริงว่าช็อกโกแลตเนี่ยต้นทุนมันเท่าไหร่อะเฉพาะตัวมันเองไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่พอมันเอามาวางในกระดาษสีทองเนี่ยนะแล้วก็ทำเป้าเป็นเบ้าแล้วมีแพ็กเกจทองมีโลโก้อย่างนี้มันขายมี400-500อ่ะนี่เหรอฮะทีนี้มันมีชาวแก่ๆคนนึงก็หิ้วนี่มาฮะเป็นขนมเปียกปูนขนมไทยราคาจะหิ้วตามสภาพแก่นะคนไทยใส่ของนี่เหรอไหมก็มาตามหาบมาแล้วก็มีหาบคือหาบมาแล้วก็มีใบตองซื้อก็ใส่ใบตองจับขนมขายห่อหนึ่ง5 บาทเนี่ยผมก็เลยลองเอามาดูว่าคุณยายเนี่ยผมมาดูดิผมก็เอาขนมเปียกปูนเนี่ยนะสีดำเนี่ยนะเอาช็อกโกแลตก็ออกแล้วเอาขนมเปียกปูนระวางแล้วก็ห่อแบบเนี้ยมูลค่ามันไปขนมเปียกปูนที่ขายอยู่5 บาทเนี่ยมันขายเป็นคุณขายเป็นร้อยอ่ะแล้วก็มูลค่าหน้าซื้อบอกคุณยายขายอย่างเงี้ยมันก็ได้5 บาทเป็นเรื่องมาทำอย่างเงี้ยเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะคือลักษณะของการค้าขายบางทีเราต้องมองกันว่าต้นทุนมันไม่ได้แค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ช่วงปีใหม่ไปกินมาเนี่ยนะครับแล้วก็เจอสินค้าที่มันราคาแพงโอเคอันนึงนะครับเขาอาจจะฉวยโอกาสในจังหวะนั้นแต่เราต้องแฝงนะเราต้องแฝงว่าการค้าขายเป็นเรื่องของผู้ซื้อและผู้ขายนะฮะในเมื่อเขาแพงเราก็อย่าไปกินเราก็อย่าไปซื้อแต่ผมแปลกใจว่าพี่น้องที่มาบ่นอยู่ตามหน้าเพจเนี่ยส่วนใหญ่กินแล้วทั้งนั้นเลยนะคือกินแล้วก็มาบ่นว่าแพงอันนี้คุณบ่นไม่ได้นะเพราะคุณเต็มใจถูกไหมตอนเขาจะขายคุณกินเขาเอาเมนูให้คุณดูเปล่าฮะถ้าให้เมนูให้คุณดูแสดงว่าคุณก็เห็นแล้วว่าของนี่ราคาเท่าไหร่แล้วคุณก็เต็มใจที่จะกินตรงนี้ว่ากินแล้วก็อย่ามาบ่นนะใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ผมว่าแต่คือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้รู้ราคาอันนี้ถูกอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนนะแจ้งความสคบได้นะคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนถ้าไม่มีการแจ้งราคาเพราะนั้นก็อย่าบ่นอีกนะฮะถ้าคืออย่าบ่นนะไปแจ้งความเลยนะผมว่าการบ่นมันไม่มีประโยชน์ละนะถ้าแพงอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาไม่ได้แจ้งให้คุณทราบเรื่องราคามาก่อนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ปิดราคาชัดเจนนะแล้วคุณก็สั่งไปเนี่ยแต่จริงเวลาที่จะสั่งของเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณก็ต้องถามเขาก่อนเลยนะว่าเขาขายเท่าไหร่ใช่ไหมถึงเขาไม่ปิดราคาผมต้องถามเขาครับต้องจี้เขาต้องถามเขาแต่นี่คนไทยมันดีเอาง่ายๆนะครับก็จริงๆกันไปกันไปก็ไปกันขึ้นมาคุณดวงค้ามันมีแบบนี้นิสัยของคนไทยพี่ก็ยังเป็นเลยค่ะเข้าแล้วสลองปั๊บมีปลาเก๋ารัดพริกไหมเขาบอกมีเอามาพี่ไปที่ไอ้นั่นนะคะที่หัวหินเดี๋ยวก็ไปประจวบอะค่ะก็ไปทานอาหารก็ไปทานกันหลายคนครอบครัวมีข้าวผัดปูไหมมีข้าวผัดปูมีปลาและพริกไม่ได้ถามราคาเขาค่ะไม่ราคาอร่อยก็ไม่อร่อยโกไม่อร่อยข้าวผัดจานละ400ค่ะปลาและพริก700ค่ะโอ้ยพี่ตายแล้วนี่ไม่อร่อยด้วยก็นิสัยเรื่องนี้ไงคะเคยกินตามถนนไงคะว่ารู้ราคาอยู่แล้วแล้วก็พอจะกะถูกค่ะแต่เราไปสั่งเขาโดยเราไม่ดูเมนูเนี่ยนี่แหละนี่ก็ความผิดของเราค่ะความผิดของเราค่ะต้องจ่ายค่ะทีนี้ก็เราไปบ่นมันก็คงไม่ถูกนะวันหลังเนี่ยผมว่าเราแก้ตรงที่ว่าคือถ้าเราไม่กินอ่ะเขาขายไม่ได้หรอกครับราคานี้นะครับถ้าเราเห็นแล้วต้องกล้านะคนไทยบางทีที่เกรงใจอ่ะพี่ผมไม่เดินออกเลยนะผมไม่อายนะคือผมเป็นดาราเนี่ยผมนั่งในร้านแล้วเปิดเมนูปุ๊บอุ้ยแพงนี่เท่าไหร่แพงปุ๊บผมก็ปิดเมนูผมเดินออกเลยนะผมไม่โกรธเจ้าของร้านก็ต้องโกรธผมไม่ได้นะถูกไหมฮะเพราะผมเดินออกเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะของมันแพงผมคิดว่าผมซื้อไม่ไหวผมก็ไม่ซื้อแค่นั้นเองผมก็เดินออกนี่อย่ามาเคลียร์กันนะเรื่องแบบนี้ถูกไหมแล้วผมไม่ได้โกรธเจ้าของร้านแต่เพียงแต่ว่าคุณตั้งราคานี้ผมซื้อไม่ไหวผมก็ไม่ซื้อเพราะนั้นเราไม่เคลียร์กันนะครับไม่ได้ว่าต้องมานั่งเกรงใจคือคนไทยบางทีเกรงใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีไปนั่งแล้วเปิดราคาว่ามันแพงต่างเขาหน่อยอะไรเงี้ยคือเกรงใจที่จะเดินออกจากร้านอ่ะเราต้องไม่เกรงใจอ่ะคือเราต้องบอกเขาเราก็ต้องการแสดงออกอย่างชัดเจนด้วยความสุภาพนะครับมันไม่ได้เคลื่อนการแต่มันเป็นสิทธิของเราที่จะเข้าไปกินหรือไม่กินก็ได้แต่คุณต้องกล้าที่จะใช้สิทธิของคุณตามนั้นไม่ใช่ว่าต้องมันปะทะกันนะครับ
คือคนไทยบางทีไอ้เกรงใจที่ผมบอกเนี่ยมันใช้ผิดกาลเทศะใช้ไม่ถูกจังหวะไอ้เกรงใจลักษณะเนี้ยผมไม่สนับสนุนนะครับผมสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องเดาใจกันนะครับอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็ไปนั่งกินข้าวกันนะก็เป็นร้านอาหารที่ต่างประเทศนี่แหละพี่เจริญครับปรากฏว่าคนก็นั่งร้านเลยนะครับคนแน่นร้านเลยก็ปรากฏว่ามีฝรั่งคนก็นั่งกินเบียร์อยู่ขวดเดียวนะฮะตอนนึงมันนั่งคนเดียวกินเบียร์ขวดเดียวเลยมันก็นั่งกินจนเสร็จอะแล้วมันก็ไปลุกขึ้นแล้วก็คุยว่านี่ถ้าเป็นเราเป็นคนไทยนะสงสัยจะโดนด่าหรืออะไรสักอย่างนั่งกินเบียร์ขวดเดียวเนี่ยนะก็พอถึงเราไปนั่งกินคนเบียร์ขวดเดียวเนี่ยคือคนไทยชอบไปเดาใจแล้วต้องชอบให้เดาใจกันนะคือฝรั่งเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วเมื่อคุณไม่มีป้ายติดว่าห้ามนั่งกินเบียร์ขวดเดียวเขาก็กินใช่ไหมครับคือถ้าคุณไม่อยากให้เขานั่งกินเนี่ยคุณก็ต้องเอาป้ายมาติดหรือคุณก็เดินมาบอกเขาก็ได้ครับนะครับถึงเราร้านเราแน่นไอ้นี่นั่งกินขวดเดียวผมผมไม่รู้มันคือเรื่องผมมากินเบียร์ผมไม่คิดแทนคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าผมนั่งแล้วมันไม่คุ้มคุณเดินมาบอกผมแต่คนไทยจะไม่บอกนะเพื่อนคนไทยจะไม่กล้าพูดตรงๆแบบนี้แต่จะชอบไปนินทารับหลังเออนี่เรื่องจริงเรื่องจริงเป็นแบบนั้นค่ะใช่ไหมฮะใช่พอเห็นฝรั่งนั่งกินมุดกินขวดเดียวร้านเราในท้องร้านเนี่ยโอ้คนแน่นไอ้นั่นนั่งกินขวดเดียวไม่คุ้มเดี๋ยวรับหลังร้านมาแล้วหูอะไรวะไม่รู้จักคิดบ้างเลยไอ้ไม่มีอ่ะไม่รู้จักคิดไม่มีอ่ะเราสื่อสารเขาสิครับคุณเดินไปบอกเขาเลยบอกว่าดูยูไหมนั่งกินเบียร์ขวดเดียวเนี่ยคุณคิดหน่อยได้ไหมมีคนอื่นเขาจะกินเราค้าขายอ่ะเราบอกเขาตรงๆอย่างเงี้ยผมก็เชื่อฝรั่งมันก็รับฟังนะพี่แต่ถ้าคุณไม่บอกเขาคุณอย่าไปคิดว่าเขาจะคิดเองเหมือนคนไทยเนี่ยชอบคิดไปเองนะแล้วบางทีร้านเขาก็อาจจะไม่เป็นไรก็ได้นะบางทีเราไปนั่งกินเบียร์ขวดเดียวแล้วก็เกรงใจนะแล้วก็เลยสั่งเต็มเลยบางทีทั้งร้านเนี่ยเขาไม่เป็นไรนะคุณสั่งเบียร์ขวดเดียวเขาก็โอเคนะคือถ้าเขาไม่บอกคุณอย่าไปคิดแทนเขาเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยระบบของคนในวันหลังต่อไปเนี่ยเราสื่อสารกันตรงๆง่ายๆได้ไหมทำไมต้องเดาใจกันนะซึ่งพอเดาใจพอไม่กล้าเผชิญหน้าที่จะคุยกันตรงๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปนินทารับหลังนะไปนี่อีกฝรั่งเนี่ยมันไม่รู้จักอะไรเลยทำไมมันนั่งกินเบียร์ขวดเดียวไม่เกรงใจกูมากอะไรเงี้ยนะซึ่งก็สื่อสารนี่ครับทีนี้ก็คือพอนินทารับหลังวันหลังพอเขาหลังต่างก็เริ่มคว้านมั่งเอาเบียร์กระแทกต้นก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องอ่ะผมว่าเราฟังกันบางทีคนไทยเองก็เหมือนกันเวลามีคนมาบอกอะไรอย่างนี้ก็อย่าโกรธนะถึงว่าคุณไปนั่งกินเบียร์ขวดเดียวนี่คือสิทธิ์ของคุณถูกไหมฮะแต่บางเออร้านนี้เขาไม่พอใจเขามาบอกคุณเนี่ยคุณก็ห้ามโกรธเขานะคุณก็ต้องห้ามโกรธเขานะแต่คนไทยโกรธนะนี่นะอย่างผมเคยไปนั่งกินอาหารญี่ปุ่นอยู่ร้านนึงที่ญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นที่ญี่ปุ่นเลยก็เรากินเสร็จก็เหมือนกันนะคนก็แน่นอยู่หน้าร้านกันอันนี้คนไทยนั่งกินมันลืมไม่ได้สังเกตว่าไอ้คนข้างนอกมันรอนั่งอยู่นะเรากินเสร็จแล้วเราก็นั่งคุยกันอยู่อีกนะฮะคือเรากินเสร็จแล้วก็ยังนั่งคุยนู่นนี่ไปเรื่อยเปื่อยหัวเราะเข้ากันไปเจ้าของร้านเดินมาบอกเลยพี่บอกว่าคุณโอเคไหมคุณเสร็จแล้วใช่ไหมคุณดีอยู่ไหมคุณมุกได้ไหมว่ามีคนลูกค้ารออยู่เดี๋ยวเขาบอกตรงๆนี่แหละที่เรามีฝั่งคนไทยโกรธพี่โกรธหาว่าไล่นู่นนี่ผมก็บอกอ่ะคุณไม่ไปก็ได้นี่คุณก็บอกเขาไปไอไม่ไปก็บอกไปตรงๆไอจะนั่งต่อนี่มันติดของคุณถูกไหมแต่เขามาบอกว่าดีอยู่ไหมคุณพีชอ่ะเขาขอคุณก็ก็คุณช่วยเขาก็มุกไปง่ายๆคุณต้องโกรธกันทำไมครับถูกไหมฮะก็คืออันนี้เราอย่าอีโก้กันนักเลยนะคนไทยเนี่ยผมก็บางทีไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าเราปรับกันนะแล้วก็สื่อสารกันตรงไปตรงมาถามราคาเขาไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะมองว่าเราจนนะหลายคนบอกก็ถามราคาเจ้าของร้านมองหน้าหัวจดตีนถามว่าดูถามว่าจนไม่มีทางจริงจังก็ถามไปผมดาราเลยผมถามดื้อๆเลยครับแพงผมก็บอกไม่เป็นไรครับผมไปกินร้านอื่นผมก็เดินออกแค่นั้นเองนะแล้วก็อย่ามาโกรธกันถูกไหมฮะคือตรงนี้ผมว่าตรงนี้ต้องปรับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมันสื่อสารกันง่ายกว่านี้นะครับตรงไปตรงมาแล้วก็เคารพสิทธิ์ของใครของมันใช้กันอย่างมีเสรีภาพนะครับตรงค่ะตรงนี้ผมก็ยังอีกนานค่ะเพราะว่าเป็นนิสัยของไทยที่เราถูกปลูกฝังมาเนิ่นนานแล้วเป็นแบบนั้นคนใจก็ว่าขี้เกรงใจไม่อยากพูดอะไรต่อหน้าคนกลัวเขาอายกลัวเขาโมโหก็โดนด่าไงพี่พูดแล้วก็โดนด่าไงเราเด็กบางทีเราก็ไม่กล้าพูดกับผู้ใหญ่ไปไม่เข้าหูเขาหน่อยเขาก็ด่ากลับมาไงทำให้เราไม่ค่อยกล้าจะพูดกันใช่ไหมฮะแต่ว่าเมืองประชาธิปไตยเมืองนอกนะคุณโดมเมืองนอกเนี่ยแต่พี่อยู่แรกๆพี่ก็รับไม่ได้นะกับแฟนพี่อ่ะเฮ้ยเธอทำไมเธอพูดทับไปพูดต่อหน้าเขาอย่างนั้นวะอะไรเงี้ยใช่ไหมฝรั่งก็พูดตรงๆก็ไม่โกรธกันด้วยนะคุณโด่ง
ครับเขาไม่โกรธกันคือไม่มีสิทธิ์จะไปโกรธคือเขาไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเขาก็บอกคุณแต่ว่าต้องพูดอย่างสุภาพนะผมต้องขอเน้นตรงนี้นะไม่ใช่ไปครับไม่ใช่ฮับโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดแบบฮับโจ๊กแบบพูดแบบเน็ตนะฮะแต่ว่าไม่ใช่พูดแบบดุดันหรือว่าไปฉีกหน้าเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะพูดแบบเล่นๆเล่นๆเฮ้ยไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยแล้วก็พูดเล่นเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้ก็ได้เป็นสุภาพนะแค่นั้นแหละนะเราผมขออย่างส่งเสริมให้คนไทยสื่อสารกันมากกว่านี้นะครับทุกระดับนะครับแล้วก็บางทีอย่าไปคิดเองนะคิดกันไปเองแล้วก็ทีนี้คิดไปในทางร้ายด้วยดิก็จะเปลี่ยนทางกันทั้งนั้นนะนะบางที่บางทีถ้าคุยกันมันไม่มีเรื่องนะครับแบบรับฟังกันบ้างนะฮะสื่อสารกันเยอะกว่านี้นะอย่าคิดไปเองแล้วก็รับฟังนะอย่าไปใช้อารมณ์อย่ามีอีโก้นักนะคนไทยก็อีกนานผมว่าจะทำให้เราเป็นประชาธิปไตยได้มากขึ้นก็จะชินอีกนานค่ะก็จะชินอีกนานพี่ยังหลายปีเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้พี่เชนละก็เลยกลายบางคนก็ในเว็บว่าพี่เป็นคนเผด็จการค่ะมันติดนิสัยพูดตรงๆอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปถามพ่อเล่าแม่หรือไปฉีกหน้าเขาอะไรเงี้ยคือพูดตรงมันเข้าใจกันง่ายอ่ะคุณโด่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาใจนะว่าเราไม่ได้ดุดันเขานะเราพูดเหตุผลเราพูดเนี่ยมันก็เข้าใจอะไรกันง่ายอ่ะจบง่ายด้วยคุณโด่งมันจะอยู่กันง่ายขึ้นนะผมว่าสังคมจะอยู่กันง่ายขึ้นนะครับคือก็คุณรักษาสิทธิ์ของคุณนะแล้วคุณก็ปกป้องสิทธิ์ของคุณนะคุณมีเสรีภาพเต็มที่ในระบอบประชาธิปไตยแต่ในการคุณก็ต้องรู้จักปกป้องสิทธิ์คุณด้วยวิธีปกป้องคือเรื่องแต่การสื่อสารเขาอะบอกเราต้องกล้าที่จะปฏิเสธต้องกล้าที่จะเซโนอย่าเกรงใจนะครับต้องสื่อสารให้เขาทราบว่าเราไม่เอาแบบนี้นะหรือเอาด้วยความสุภาพไม่ต้องใช้อารมณ์กันนะครับก็อีกเรื่องก็เป็นเรื่องช้างเนี่ยที่เห็นบอกว่ารถอะไรนะเห็นไม่ขี่อยู่บนรถนะพี่โอ้ไม่อ่านดีกว่ามันอะไรของมันกันดังช้างชนรถนี่ไม่ใช่เคสเดียวนะพี่นะช่วงปีใหม่เนี่ยช้างชนกับรถเนี่ยที่เขาใหญ่เนี่ยมีประมาณ2เคสเท่าที่ผมทราบในหน้าบุกนะฮะก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าหลายคนก็วิจารณ์กันไปว่าคนขับนะไปบีบแตรใส่ช้างมั่งนะฮะไม่รู้จักอีโนยเลยขับรถไม่รู้อะไรหรือไงทำไมต้องไปบีบแตรใส่ช้างไปโทษคนขับแต่ผมบอกว่าคนไทยบางทีชอบว่ากันเองนะสังคมไทยตรงนี้ทำไมเราชอบว่ากันเองสมมติรถชนกันเนี้ยนะรถชนคนเดินถนนไอ้คนเดินถนนก็ด่าไอ้คนขับรถไอ้คนขับรถก็ด่าคนเดินถนนว่าไม่ระวังนะเคยพูดไปแล้วว่าถ้าสังคมเราเนี่ยเริ่มต้นจากการโทษตัวเองเราจะแก้ไขอะไรได้เยอะเลยแต่สังคมเราไม่ค่อยโทษตัวเองแล้วชอบโทษคนอื่นนะโทษอะไรไม่ได้ก็โทษผีสางเทวดานะหาว่าโค้งนี้ร้อยศพมีเจ้าแพะเจ้าผีเจ้าที่ทุกทางแกล้งไปนู่นนี่นะก็นั่นเรื่องหนึ่งนะแต่อย่างรู้ว่ารถชนกันในถนนเนี่ยผมเคยเห็นนะทะเลาะกันลืมไปฮะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวต้นเหตุที่แท้จริงไงคือคนออกแบบถนนน่ะนะคือกรมทางอ่ะมึงออกแบบมาได้ยังไงอ่ะถนนไม่มีฟุตบาทคนก็ต้องลงมาเดินในพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ถนนถูกไหมค่ะนะแล้วก็มันก็เลยเกิดการชนกันขึ้นไงอย่างผมยกตัวอย่างกรณีคุณเก๋บุญพิทักษ์เพื่อนผมนี่นะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นดาราที่สวยมากเวลานั้นนะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะพี่จะรู้จักไหมอ่ะคุณเก๋บุญพิทักษ์เนี่ยถ้าจำได้นะตอนนั้นแกยังเป็นนางเอกของคุณจีมายุรชาติอยู่นะฮะก็ใช่หลายปีแล้วครับทีนี้แกไปประสบอุบัติเหตุตรงทางชลบุรีเนี่ยนะก็คือมันเป็นโค้งเป็นรถเลี้ยวโค้งแล้วก็ไปกับแฟนแกนะรถก็เลี้ยวโค้งไปนะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยยูเทิร์นตรงโค้งอ่ะเขายูเทิร์นแล้วก็ปรากฏว่ารถคุณเก๋นี่หลบหักหลบมอเตอร์ไซค์ชนเข้ากับตึกแถวนะจนคุณเก๋เสียชีวิตไอ้ตรงนี้คนก็โทษมอเตอร์ไซค์นะว่าเอ๊ะทำไมยูเทิร์นไม่ดูอะไรเงี้ยนะนะครับไม่ดูรถเลยเหรอยูเทิร์นออกมาไม่ดูรถอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราลืมฆาตกรที่แท้จริงนะฮะคือคนออกแบบถนนน่ะคุณออกแบบมาได้ไงคุณเจาะยูเทิร์นกลางโค้งได้ยังไงฮะคือถนนนี่มันโค้งคุณนึกออกฮะแล้วคุณเจาะยูเทิร์นมันอยู่กลางโค้งเนี่ยคนกลับมาเขาบอกไม่เห็นนะฮะรถที่เข้าโค้งมารถเก๋งก็มองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ก็มองไม่เห็นรถเก๋งนะครับแล้วเราก็ด่ากันเองจนลืมว่าจริงๆแล้วไอ้คนที่ต้องรับผิดชอบคือคนที่ต้องดูแลประชาชนคือข้าราชการทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมคุณออกแบบถนนยังซวยอย่างนี้มันให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นเห็นไหมแต่คนไทยคนประชาชนชอบมาว่ากันเองแต่ทั้งที่เราเป็นเจ้านายคนเหล่านี้ต้องทำงานให้เราใช่ไหมครับให้ดีนะถ้าเป็นมันงอกเขาฟ้องตายเลยนะพี่เนี่ยแบบนี้คุณไปจอดถนนกลางโค้งแล้วไฟก็ไม่มีนะไฟถนนก็ไม่มีจริงไหมพี่ไฟถนนก็ไม่มีตรงเนี้ยแต่ประชาชนไม่ไปโทษ
หน่วยงานที่ทำงานตรงนี้เลยกลับไปโทษไอ้กลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่อยู่เดินไอ้มอเตอร์ไซค์ก็จะไปเห็นได้ยังไงล่ะครับเขาก็อยู่เทินตามปกติแต่ถนนมันเป็นโค้งเขามองไม่เห็นรถเก๋งนะครับรถเก๋งก็มองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์พอมาเห็นอีกทีตรงโค้งก็ไม่ทันแล้วครับแล้วบอกตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยก็โทษผีสางเทวดาอีกนะฮะจริงๆผมว่าต้องไปโทษเจ้าหน้าที่กรมทางคุณไปตัดถนนตรงนี้อย่างนี้ได้ยังไงฮะนะแล้วอย่างนี้ไอ้โค้งไอ้ร้อยศพตรงหน้าศาลนี่นะเห็นวันนี้ก็มีเว็บไซต์อันนึงเขาบอกเป็นแอนติโกสอะไรเงี้ยจากไอ้พวกความเชื่องมงายเหล่านี้ไอ้โค้งหน้าศาลในตอนนี้ PSM หน้าศาลอาญาที่เรียนมากรุงเทพจะเป็นโค้งที่เรียกว่าเป็นยอดฮิตเลยถ้าผ่านหน้าศาลอาญาจะเห็นต้นไทรต้นนึงแล้วมีผ้าแพรพันเต็มแล้วมีม้าลายมีระวางเต็มมาตามถนนน่ะนะครับปรากฏว่ายิ่งมีศาลมันยิ่งมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นนะพี่นะครับแล้วก็บอกว่าหลายคนก็ไปมือวันเนี้ยโค้งเนี้ยโอ้โหตรงเนี้ยนะฮะมีการเป็นมีผีมาแล้วจะเอาเป็นตัวตายตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ไปกันใหญ่นะฮะแต่ยิ่งถ้าดูจริงๆโค้งตรงนั้นเนี่ยเราศึกษาดีๆนะคือการออกแบบโค้งตรงนั้นนะพี่มันเป็นถนนใหญ่นะฮะในตอนกลางคืนในรถมันจะวิ่งด้วยความเร็วสูงนะฮะแต่ว่าโค้งตรงนั้นเนี่ยปกติเวลาเราโค้งแบบเนี้ยมันจะมีสโลปหลักความเร็วรถนะปกติมันจะมีรถมันมีสโลปหลักความเร็วรถนะเวลาคุณเข้าโค้งด้วยความเร็วอย่างนี้ในโค้งปกติรถคุณจะไม่หยุดเพราะมันมีถนนมันเอียงรับถูกไหมแต่โค้งหน้าศาลมันไม่มีสโลปเอียงรับความเร็วเหล่านั้นเลยครับนี่คือสาเหตุแห่งอุบัติเหตุที่แท้จริงนั่นคือการทำงานที่แสนจะช่วยของกรมทางหลวงคือคนที่ออกแบบถนนนะครับแล้วเราก็ไม่ไปโทษคนนั้นนะเราก็ไปโทษผีสางเทวดาไปนู่นนะแต่แบบนั้นมันแก้ไขไม่ได้หรอกครับผมบอกผมพูดมาบ่อยครั้งเรื่องโค้งหน้าศาลที่ผมเรียนทั้งด้านแลนด์สเคปนะเรียนทั้งด้านผังเมืองเนี่ยแล้วก็ทราบแล้วจริงๆเขาก็พิสูจน์ออกมาแล้วทางกรมไอ้ทางกทม.ก็บอกมาแล้วตรงนั้นมันไม่มีสโลปหลักความเร็วเนื่องจากว่าจะต้องออกแบบการระบายน้ำออกจากถนนที่มันถ้าเกิดยกโค้งสูงเนี่ยมันจะทำลำบากซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างหรอกครับคือคุณจะมาบอกว่าขับรถในเมืองมันเป็นถนนในเมืองไม่จำเป็นต้องทำสโลปแต่กลางคืนกลางค่ำเนี่ยรถมันโล่งอ่ะคนก็วิ่งเร็วใช่ไหมคุณเคยเข้าโค้งอยู่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหรือ80เนี่ยคุณไม่หยุดโค้งอ่ะถ้ามันมีสโลปหลักแต่สำหรับโค้งหน้าศาลถ้าคุณเข้าความเร็วเดิมเนี่ยนะครับรับรองนะรถแถสไลด์เลยก็มีดาราไปเสียชีวิตที่นั่นอีกคนนะเนี่ยตรงนี้ลักษณะแบบนี้ผมว่าคนไทยเราต้องมีนิดนึงนะต้องมีความอะไรฮะมองโดยรอบด้านนะครับมองโดยรอบด้านมากกว่านี้แล้วก็ก่อนปีใหม่เนี่ยมีอุบัติเหตุรถไฟชนนะฮะรถกระบะรถโทษนะรถผมไม่ทราบมันไม่ได้จะรถกระบะหรือเปล่าแต่มีคลิปนะมีคลิปคือเป็นเดี๋ยวนี้ที่หน้ารถนี่เขาจะมีวิดีโอถ่ายไว้ตลอดนะฮะเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีกล้องนะติดหน้ารถกันทุกคนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปรับแฟนเพิ่งแต่งงานนะครับก็เพิ่งแต่งงานนะฮะคงจะเป็นอย่างนั้นก็ไปรับแฟนแล้วก็กำลังเครื่องเนื่องจากว่าไม่ชำนาญทางก็ขับรถไปตรงนี้ครับแล้วก็มีการถ่ายคลิปในรถเนี่ยขับไปคุยไปจนต้องไปบนรางรถไฟก็ยังไม่รู้ตัวนะเพราะว่าไฟข้างทางมันมืดหมดเลยไฟสัญญาณไอ้ระวังรถไฟอะไรเงี้ยมันก็เป็นป้ายเก่าๆซึ่งพอกลางคืนปุ๊บมันไม่มีไฟก็มองไม่เห็นอาจจะเห็นแต่ว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้อาจจะคุยกันเพลินไม่ได้สังเกตแล้วก็มีเรื่องราวปรากฏรถไฟมาชนตรงระหว่างนั้นพอดีก็เป็นคลิปที่เผยแพร่นะฮะออกมาทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะคนก็วิจารณ์มากมายและส่วนใหญ่ก็บอกว่าควรจะไปติดไฟนะติดไฟที่ตรงถนนน่ะพี่เห็นน้ำมืดตื้อเลยคุณดงเห็นไหมฮะคลิปนั้นน่ะเห็นไหมฮะฮ่ามืดตื้อเลยควรจะมีไฟสว่างอ่ะคุณดองเขาไฟถนนประเทศไทยเราเนี่ยบางที่เขาใช้ไอ้นั่นแหละนะโซล่าน่ะใช้เป็นสีส้มใช่ไหมในส่วนสีแยกที่มันเป็นอันตรายเขาจะใช้ไฟสีส้มสังเกตดูนะแล้วมันแยกใหญ่ๆนั่นจะเป็นไฟสีส้มเพื่อป้ายส้มนี่มันจะผลกับจิตวิทยาคนขับนะให้รู้สึกถึงต้องระวังตรงส่วนนั้นแต่เราก็ตามพี่นั่นครับผมว่าปัญหานี่มันไม่อยู่ตรงไฟถนนนะครับเพราะพี่อย่าลืมว่าอันนี้ไม่ใช่สีแยกปกตินะเป็นแยกตัดทางรถไฟนะครับการติดไฟบนถนนเนี่ยมันทำให้รถไฟเห็นรถยนต์ได้ชัดขึ้นครับแต่มันไม่ได้ช่วยให้รถไฟรถยนต์เห็นรถไฟเลยนะพี่นะค่ะเพราะเวลาติดไฟบนถนนถ้าไอไฟมันก็ส่องมาที่รถยนต์ใช่ไหมนะฮะแต่รถหมุนรถจักรที่มันวิ่งมาเนี่ยยังไงมันก็เบรกไม่อยู่อยู่แล้วถึงมันจะเห็นรถยนต์มันก็เบรกไม่อยู่ครับนะครับแล้วก็อันหนึ่งตรงนั้นก็ไม่มีไม้กั้นดีที่สุดคือมีไม้กั้นอันนี้จะปลอดภัยสุดแต่ว่าผมเข้าใจว่าทางแยกตัดรางรถไฟประเทศไทยมันเยอะมากนะครับมันไม่ใช่แค่ผมว่าเกินร้อยแห่งเกินร้อยจุดขึ้นไปที่จะทำมันยุ่งยากเยอะแยะมากมายก็เลยอาจจะมีบางจุดที่เป็นจุดตัดเล็กๆเหล่านี้นะเขาก็ไม่ได้ทำไม้กั้นไว้
แต่อะไรก็ตามนะผมบอกว่าปัญหาของรถไฟวันนี้ครับอย่าไปโทษตรงไฟแย่นะครับเพราะนั้นผมว่าถึงจะสว่างเนี่ยถึงแม้ผมไม่อยู่ในที่สว่างเนี่ยผมมองอะไรในที่มืดเนี่ยได้ชัดเจนน้อยกว่าด้วยนะพี่นะใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นการติดไฟบนถนนเนี่ยผมว่าหนึ่งนะงบประมาณบางมันเป็นเยอะมันเยอะแยะเลยนะบางเลยแต่ผมว่าอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตรถไฟที่คนรถยนต์คุณดงคะรอไปปุ๊บครับผมเขาไม่ได้ใช้งบมากเลยนะคะเขาใช้โซล่ากันแล้วค่ะไม่ใช่โซล่าอย่างที่โซล่าเซลล์ฮะเอาใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะไฟที่ติดถนนน่ะโอ้โหที่เยอรมันนี่ค่ะโอ้โหใช้ฉายสว่างโล่อยู่เลยค่ะทีนี้ไอ้งบประมาณซื้อหนึ่งเลยพี่ไอ้ซื้อหลอดไฟซื้อหลอดไฟทำโซล่าอย่างเงี้ยผมว่าโดนอีกบาทนะแล้วเดี๋ยวบ้านเรานี่นะถ้าใครซื้อ7บาทรัฐบาลไทยจะต้องซื้อ14บาทเสมอโอ้โหเป็นตัวมั้งครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันนี้มีเยอะเลยฮะเรื่องที่เป็นโรคอะไรครับรัฐบาลชุดนี้มันต้องซื้อของแพงกว่าคนอื่นสองเท่าทุกเรื่องมันเป็นโง่หรือมันโกงฮะมีสองอย่างนะฮะมันจะง่ายบันไลมันโกงมากก็ไม่รู้นะฮะค่าเงินใต้โต๊ะมันแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมว่าวิธีที่ดีวันนี้ปัญหาของรถไฟวันนี้ต้องไปดูที่หัวรถจักรผมเชื่อว่าหนึ่งนะวิชั่นของคนขับคือมุมมองของคนขับรถยนต์ที่จะมองรถไฟเนี่ยเราไปพิจารณาดูทุกสี่แยกนะครับอาจจะมีอะไรบังรถไฟอยู่คนขับรถมาไม่เห็นรถไฟคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้คนขับรถไม่เห็นรถไฟนะแล้วรถไฟทุกขบวนผมลองไปดูนะภาพหัวรถจักรเราอะไอ้ไฟส่องสว่างของรถไฟมันไม่ใช่รถสองทางรถไฟนะครับเพราะรถไฟมันวิ่งบนรางอยู่แล้วมันก็วิ่งไปได้ไม่ต้องสองทางนะครับยังไงเบรกก็ไม่อยู่อยู่แล้วแต่สิ่งที่รถไฟจะต้องมีคือความสว่างของตัวเองนะต้องติดไฟให้ตัวเองมีสว่างเห็นแต่ไกลให้ใครก็เห็นคุณนะคุณดองเข้าไปรถไฟก็มืดเหรอคะช่างของครับผมรถไฟวันนั้นก็มืดเหรอคะพี่ดูแป๊บเดียวพี่ไม่ดูเลยพี่ไปดูในคลิปเราคือคนขับเห็นก็ต่อเมื่อมันถึงตัวแล้วอ่ะโอ้โหรถไฟเขาต้องเห็นรถไฟสิคะนะอาจจะไฟรถไฟดับหรือเปล่านะไฟหน้ารถไฟอ่ะคุณไม่เปิดให้มันสว่างถ้ามันมีน้อยไปคุณก็ต้องติดเพิ่ม7-8ดวงให้มันสว่างโล่เลยที่คนนั่งขับอ่ะเสียงนั่งขับต้องมีรถไฟไปไหนแล้วมันมีเสียงตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คนขับรถสังเกตเห็นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่ต้องแก้ไขนะฮะคือรถไฟต้องไปดูว่าขณะนี้เนี่ยกระบวนการส่องสว่างของไฟบนหน้ารถเนี่ยมันสว่างพอไหมนะฮะแล้วมันโอเคไหมแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายจุดนะที่เกิดมีเหตุรถไฟชนกันบางทีป้ายโฆษณานะฮะก็เป็นบังหรือว่าต้นไม้บังวิชั่นของคนขับรถอ่ะนะผมเคยวิเคราะห์บัตรเหตุบนท้องถนนหลายที่นะที่บอกสี่แยกชนกันเยอะเนี่ยมันบางทีมันเป็นเพราะรู้ว่าที่มันบางรถยนต์ที่มาจากอีกฝั่งต่างคนต่างมองไม่เห็นกันที่นี่หรอกฮะบางทีไปสร้างบ้านแล้วมีรั้วบางหรือมีป้ายโฆษณาบางเนี่ยหลายจุดเลยนะครับในกรุงเทพในที่ผมสังเกตมันทำให้ประเทศภาพวิชั่นของการมองมันมองไม่เห็นเพราะมีอะไรบางลองไปดูตรงนี้ครับใช้งบประมาณไม่มากก็จะลดอุบัติเหตุตรงนี้ได้หรือว่าถ้ารถไฟนะวิ่งไปไหนให้มันเสียงดังไปหมดเลยนะพี่นะไปไหนเนี่ยมันเป็นเหมือนรถแห่ได้ยินมาก่อนเลยสักกิโลอย่างเงี้ยหรือ500เมตรต้องได้ยินเสียงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันจะลดอุบัติเหตุลงได้เยอะถ้าไม่มีใครอยากโดนรถไฟชนนะครับพี่ขอถามนิดนึงเหรอจิ๊กที่อุบัติเหตุไอ้เรื่องรถไฟชนเนี่ยพี่ดูนิดแล้วพี่พอรู้ว่าเขาจะชนกันพี่ก็เลยไม่ดูเลยคือเห็นอย่างเดียวว่ารถเขาขับไปในที่มืดมากแต่ตอนนี้ไอ้คนขับรถยนต์เนี่ยค่ะเขาก็ต้องมีไฟอยู่ข้างหน้ารถเขาที่จะส่องกระจายไปกี่เมตรใช่ไหมคะแต่เอามาพูดถึงทางรถไฟทางรถไฟนี่ก็คือก่อนรถไฟจะมาถึงตรงนี้ค่ะประมาณสัก20นาทีเขาต้องเอาไอ้นั่นลงแล้วไม้ขั้นนะคะไม้ขั้นอันนี้มันไม่ติดไม้ขั้นนะพี่ไม้ขั้นไม่มีหุ้ยอันตรายน่าดูเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแสงรถไปเฉพาะที่ไม้ขั้นจะต้องมีสะท้อนสีสะท้อนแสงอะค่ะพอรถจอดไปเขารู้ว่าโอ้รถไฟจะมาแล้วนี่เขาเอาขั้นแล้วให้เพื่อให้รถหยุดนะคะไม่มีเหรอคะบ้านเราไม่มีแบบนั้นเหรอคะมันมีแยกเล็กๆอย่างเงี้ยครับมันเยอะโอ้แยกเล็กๆก็ต้องทำแยกใหญ่คงมีครับแยกใหญ่ๆมีแต่ว่าเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีถนนเส้นเล็กๆเนี่ยมันก็เป็นในระดับข้ามมือด้วยซ้ำยิ่งไม่มีใครสังเกตว่าตรงนี้คือทางแยกเพราะนั้นผมบอกว่าง่ายที่สุดตอนนี้คือการทำแสดงตัวตนของรถไฟของคุณเนี่ยให้มันชัดนะทั้งภาพและเสียงคือว่าไฟต้องสว่างแล้วรถไฟวิ่งไปไหนให้มันสว่างโล่ไปตั้งแต่ไกลเลยนะแล้วก็มีเสียงนะคุณอาจจะทำยังไงก็ได้มันมีเสียงตลอดเวลานะมีเรื่องเสียงเรื่อยๆนะครับเพื่อคนจะได้สังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับว่าอย่างนี้จะประหยัดมากกว่านะฮะแล้วส่วนตัวอื่นทำตามมาได้ก็ดีครับนะทั้งไม้กั้นทั้งอะไร
นะครับนี่ก็เป็นอีกมุมมองนึงที่เรามองประเทศไทยในมุมนึงนะฮะซึ่งอาจจะแตกต่างจากความคิดของพี่น้องที่อยู่ในโซเชียลของคนไทยนะก็รายการเราก็เป็นรายการปรับทัศนะของคนไทยให้มองรอบด้านนะครับบางทีก็มาวิจารณ์อะไรกันเรื่องเล็กๆอย่างเนี้ยบางทีมันก็คือกลายเป็นเรื่องใหญ่แม้เล็กๆถึงชีวิตเลยเล็กๆก็ถึงค่ะเห็นมั้ยค่ะเรื่องช้างชนกับรถเนี่ยหลายคนก็ไปโทษที่ผมไหลมาจนถึงเรื่องรถไฟนะมันมีค้างอยู่ตรงเรื่องช้างชนกับรถแต่หลายคนก็ไปโทษคนบีบแตรรถแต่ความเป็นจริงเลยนะครับผมต้องบอกว่าประเทศไทยเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีรัฐบาลที่มันไม่เคยทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะนี่คือต้นเหตุของที่ช้างชนกับรถผมพูดอย่างนี้นะหลายคนอาจจะบอกมันเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวเลยครับเพราะว่าจริงๆถนนเขาใหญ่เนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการตัดถนนเขาใหญ่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคือเขาใหญ่นี่เป็นพื้นที่ป่านะครับแต่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าสงวนเลยแหละเขาเรียกว่าป่าเป็นป่าดงพญาเย็นเมื่อก่อนนะอย่างนี้เดี๋ยวเขาเรียกดงพญาเย็นก็คือเป็นป่าผืนใหญ่ที่ขั้นระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานซึ่งเราสงวนตรงนี้ไว้นานแล้วแล้วเป็นป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์นะมีสัตว์เยอะแยะเลยทีนี้ในสมัยจอมพลประภาสตอนถนอมเนี่ยนะเขาก็ตัดถนนขึ้นไปตรงนี้เพื่อจะเป็นไปตีก๊อกพี่ไปตีก๊อกนะก็เลยตัดถนนเนี่ยผ่าป่านี่หรอไหมป่ามันอยู่ดีๆของมันนะเวลาป่าเนี่ยมันอยู่ของมันเนี่ยตัดทั้งหลายเนี่ยเขาจะเดินทางของเขาตามระเบียบเขาจะเดินซ้ำเส้นทางเดินทุกวันอ่ะสูงแล้วเขาจะไปหากินนอนตรงนี้เช้าไปหากินตรงนี้เขาจะเดินเป็นเส้นทางปกติเขาเรียกว่าเส้นทางนิเวศของเขาเลยนะครับทีนี้การที่คุณตัดถนนขึ้นไปบนเขาอย่างเงี้ยนะครับคุณแจ้งเขาเดินยังไงพอตัดเนี่ยนะพอมันเจอถนนดีด้วยฮะมันเลี้ยวนะมันเลี้ยวนะมันไม่ยืนบนถนนเพราะถนนนี่ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมในป่านะฮะเขาจะไม่ข้ามถนนเลี้ยวถนนที่มีรถวิ่งด้วยเนี่ยเขาจะไม่ข้ามเลยนะหรือปัจจุบันนี้มันเรียนรู้ที่จะข้ามแล้วอ่ะก็จะเห็นว่ารถกับสัตว์ป่ามันจะชนกันบนถนนนั่นแหละนะเมื่อก่อนเนี่ยพี่มันมีช้างเนี่ยหล่นเหวนรกตายเป็นฝูงเลยนะเนื่องจากผลของการตัดถนนนี่แหละคือพอช้างไม่ปกติเขาเดินทางเนี่ยเขาตัดเขาข้ามตรงนี้ทุกวันแต่ที่คุณไปตัดถนนเนี่ยทำให้ช้างต้องเบี่ยงแล้วก็เขาก็เดินเลาะถนนนะเขาไม่ข้ามนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาถนนไปจนเจอเหวนรกเขาตกเหวนรกตายเป็นฝูงเลยช้างเมื่อก่อนนี่คือข่าวเมื่อนานแล้วนั่นคือสาเหตุที่คุณตัดถนนขึ้นบนเขาใหญ่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อสมัยตำบลถนอมไอตัวจันไรโลกไอกลุ่มทหารกลุ่มนี้นะเมื่อสมัยนั้นมันอยากตีก๊อกมันก็ตัดถนนขึ้นไปตีก๊อกบนเขาใหญ่ไปสร้างสนามก๊อกไปบนเขาใหญ่นะฮะเป็นความของมันมากเลยล่าสัตว์นะครับจะตั้งชื่อสนามกิติกระจรได้ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วตอนนี้สนามก๊อกเลิกไปแล้วแต่ถนนที่ตัดเนี่ยยังอยู่และไม่หนำซ้ำนะทางที่จะตัดขึ้นจากทางใดทางหนึ่งเป็นถนนเข้าอุทยานเท่านั้นเนี่ยถ้าทำแค่นั้นยังโอเคแต่ปรากฏว่าตัดเนี่ยนะสามารถขึ้นจากสนามนายกเนี่ยข้ามไปถึงโคราชได้เลยนั่นคือถนนข้ามจังหวัดนะพี่มันถนนข้ามจังหวัดนะคือเดี๋ยวนี้คุณมาจากโคราชคุณจะเข้ากรุงเทพคุณสามารถเลี้ยวตรงปากช่องเนี่ยมันจะมีขึ้นเขาใหญ่คุณขึ้นเขาใหญ่ก็วิ่งถนนเส้นนั้นเนี่ยข้ามเขาใหญ่มาลงนครนายกได้แหละครับนั่นก็คือถนนก็เรียกว่าเป็นถนนเดินทางปกติซึ่งพอในช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับก็บอกว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้รถยนต์ในทางปกติมันติดใช่ไหมเขาก็เลี่ยงขึ้นเขาใหญ่กันก็ยังมีปริมาณรถเยอะในช่วงปีใหม่นะผมก็แนะนำอย่างเนี้ยสัตว์ก็จะโดนรถกวนสัตว์กับคนก็เจอกันบนถนนอย่างที่เห็นนะแล้วก็โดนกระทืบไปสองคันนะรถนะสองกรณีนะคุณอย่าไปโทษสัตว์อย่าไปโทษคนขับอะไรเลยครับแต่นี่ความจันไรของรัฐบาลที่มันไม่เคยสนใจอะไรทั้งนั้นเนี่ยนอกจากประโยชน์ของมันและที่เลวร้ายนะพี่ดูไหมดีนะเนี่ยเขาคัดค้านกันไม่ทันนะคือสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนั้นยุคนั้นมีความสุขกันมากท่านเนวินชิดชอบแล้วก็พรรคพวกนะนายถาวรเสนเนียมไม่ว่าไม่ใช่ฮะเดี๋ยวนะรัฐมนตรีที่ว่าตอนหลังเนี่ยก็กินเงินกับนายสุพจน์ล้อมมีเงินในบ้านเป็นหมื่นเป็นพันล้านอ่ะจำได้นะที่โดนปล้นจำได้ค่ะก็คือรัฐกระทรวงคมนาคมสมัยนั้นน่ะที่ครับขอโทษนะมีโครงการขยายถนนจากบนเขาใหญ่ถนนขึ้นเขาใหญ่เลยนะจากสองเลนนะปกติสองเลนเนี่ยตัดป่าก็วุ่นวายอยู่แล้วคุณจะขยับเป็นสี่เลนเนี่ยซุปเปอร์ไฮเวย์ครับพี่ขึ้นบนเขาใหญ่ดีนะเขาคัดค้านกันไว้ทำมันก็เลยจ้างได้แค่นั้นนี่ความจันไรของไอ้กลุ่มเมวินมันนะคือถ้ามันทำตามนั้นก็คือมันก็คงได้เงินใส่กระเป๋าเยอะครับตรงนั้นเนี่ยนะก็โครงการไทยเข้มแข็งอะไรมานะนะครับงบประมาณที่ออกมาจะไปตัดถนนขึ้นเขาใหญ่เป็นถนนสี่เลนมีท่อแล้วจัดป่ามันอยู่นะนะซึ่งไอ้ตรงนี้ผมบอกว่า
ดีนะเขาประคนที่เขาใหญ่ก็ประท้วงกันนะจนกระทั่งโครงการนี้ก็เลยโดนระงับไปแค่เท่าที่เห็นแต่ผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็มีคนหาเรื่องมาทำเพราะผู้รับเหมาเนี่ยมันก็อยากได้เงินเดี๋ยวมันมีจังหวะไหนที่รัฐบาลเฮงซวยพวกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคือมันขึ้นไปมันไม่ได้แคร์ประชาชนมันขึ้นไปเพื่อไปหาแดกกันอย่างที่เห็นทุกวันนี้ก็โหนี่เดี๋ยวนี้ผุดกันเต็มรัฐบาลชุดนี้นะไอ้เรื่องหาแดกกันนี่นะผมบอกเลยตอนนี้ผุดกันมาเต็มเลยนะโดยเฉพาะปีใหม่นี่ไม่รู้กี่โครงการซึ่งอย่างอันนี้ผมก็บอกว่านี่คือความจันไรนะที่รถชนกับช้างนี่คุณอย่าไปโทษอย่าไปโทษช้างอย่าไปโทษคนนะแต่โทษก็ประเทศไทยมันมีรัฐบาลที่มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่ไม่เคยคิดจะมาทำอะไรเพื่อประชาชนเพื่อตัดมาเอางบสร้างกันทั้งนั้นเลยคุณดองเห็นพูดแต่เรื่องงบมันจะไปแคร์กับคุณนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้เลือกมันมานะฮะมันขึ้นมาเองเอาปืนมาจี้มันก็ต้องได้โอกาสก่อนมันก็ต้องหาแดกกันส่งสวยครับพวกมันดีครับเพราะการต้นประเทศไทยเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่ประเทศไทยมันทำคนเดียวไม่ได้มันต้องอาศัยพรรคพวกช่วยกันทีนี้พอมันขึ้นมาแล้วพรรคพวกก็ต้องถามเลยว่าตกลงกูช่วยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมึงเป็นรัฐบาลแล้วตกลงกูได้อะไรมั่งเนี่ยมันหนีไม่พ้นกันคอร์รัปชันถึงคุณจะตั้งใจดียังไงก็ตามนะมีรัฐบาลประยุทธ์นี่เหมือนกันนะถึงคุณจะตั้งใจดีว่าคุณจะไม่คอร์รัปชันแต่ถามว่าการขึ้นรัฐบาลเนี่ยมันทำกันแค่สามป้อมนี้ได้ไหมสามปอเนี่ยทำได้ไหมฮะแค่สามคนมันทำได้เหรอไม่ได้หรอกค่ะมันต้องไปตามร่วมมือของคนเป็นร้อยอ่ะนะครับแม่ทัพในกองนักการเมืองกปปสอะไรแต่รู้อ่ะนักธุรกิจนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้คนเหล่านี้คือคนที่อุ้มคุณมาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยที่คุณจะหลีกเลี่ยงที่จะตอบแทนคนเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นไอ้คนเหล่านี้มันหวังอะไรคุณได้ขึ้นอำนาจมันก็หวังผลประโยชน์ถูกไหมวนผลไม่ผลมันก็คอร์รัปชันเนี่ยมันหนีไม่พ้นครับรัฐบาลที่มันต้นอำนาจคนมาเนี่ยแต่ถ้าคุณมาการเลือกตั้งคุณไม่จำเป็นต้องไปตอบแทนใครนอกจากตอบแทนประชาชนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอยากให้คอร์รัปชันหมดจากประเทศไทยอย่างเดียวคือต้องรัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับเป็นหนี้บุญคุณประชาชนเพราะฉะนั้นเวลาเขาขึ้นไปเขาต้องตอบแทนบุญคุณประชาชนมันก็ถูกต้องตามระบบแต่ถ้ามาผิดระบบเนี่ยมันก็ต้องตอบแทนคนอุ้มมันขึ้นมาถูกไหมและคนอุ้มมันมาคิดเหรอครับเขาอุ้มมันฟรีก็เพื่ออุ้มมึงเป็นนายกแล้วก็แหมใจดีอุ้มฟรีให้มึงไม่คิดอะไรของฟรีมันไม่มีโลกครับคุณประยุทธ์ผมบอกให้นี่คือผมยกตัวอย่างเรื่องเขาใหญ่เนี่ยการคอร์รัปชันนะถึงได้จังไรกันหมดอย่างเงี้ยทั้งสัตว์ป่าทั้งคนก็ชนอยู่บนเขาใหญ่เนี่ยนะเพราะความจังไรของคนไม่กี่คนนะแล้วมันก็สวยสุขกันทุกวันนี้เงินเป็นกระเป๋าทุกวันนี้นามสกุลกิติศักดิ์เนี่ยก็ยังมีหน้ามีตายังมีความสุขดีมีตังใช้มีเส้นมีสายยังอยู่ได้ประเทศไทยอย่างดีนะพี่นะประเทศนี้มันเป็นประเทศอะไรกันผมก็งงนะทีนี้เอามาดูรัฐบาลนายประยุทธ์นะครับจะมาบอกคอร์รัปชันวันนี้เนี่ยนะเนี่ยปีใหม่โอ้โหมันโผล่เยอะเลยนะเอาเรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะฮะผมก็จับตาดูอยู่ว่าสุดท้ายมันจะออกมาแบบไหนทุกคนจับตาดูเพราะรู้ว่าสัญญาฉบับนี้มันต้องอัปยศแน่นอนนะครับสัญญาเป็นการสร้างรถไฟอัปยศเนี่ยมันต้องมีแน่นอนเลยเพราะอะไรฮะเพราะการเจรจามันรับเหลือเกินนะแล้วก็ตลาดคนนะมันมีประเทศไหนบ้างยิ่งยักษ์เนี่ยนะครับ 2.2 ล้านล้านนะได้รถไฟความเร็วสูงคุณภาพมันหนึ่งนะครับแต่รัฐบาลชุดนี้ประกาศแผนมาได้แบบปีที่แล้วว่ามูลค่าโครงการเพิ่มขึ้นอีก1ล้านล้านบาทก็คือ 3.3 ล้านล้านนะครับ3ล้านล้านบาทเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้รถไฟความเร็วสูงด้วยนะเพียงแต่นะครับเป็นรถไฟความเร็วปกตินะครับเพียงแต่ขยายออกไปนะแล้วเราก็สงสัยว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันเพิ่มอยู่ 3.3 จาก 2.2 ล้านล้านกลายเป็น 3.3 ล้านล้านแล้วได้รถไฟความเร็วไม่สูงด้วยเนี่ยไอ้ที่เพิ่มมาล้านล้านเนี่ยแล้วไอ้ที่ลดราคาซื้อลงไปกลายจากรถไฟความเร็วสูงเป็นรถไฟความเร็วต่ำเนี่ยไอ้ส่วนต่างที่มันห่างกันตรงเนี้ยมันคือเงินอะไรแน่นอนพี่เงินครับมันไม่ใช่เงินอะไรมันคือเงินคอร์รัปชันไม่ต้องจ่ายเบี้ยบ้ายรายการจ่ายหัวแดกคิวด้วยความสนุกสนานเนี่ยครับเพราะมันกินเงินเป็นล้านล้านบาทโครงการเนี่ยพี่สุดท้ายก็ออกมาแล้วนะครับผมจะบอกให้ว่าโครงการของนายกปูเนี่ย 2.2 ล้านล้านเนี่ยนะครับมีงบประมาณใช้ทั้งหมด7ปีนะครับบอกว่ากู้ต่างที่บอกว่าฝ่ายกปปสโจมตีกันหนักหนาว่าเรานี่จะเป็นหนี้ต่างประเทศนะครับคนไทยจะใช้นี่ไม่หมดนะครับไอ้พวกนี้โจมตีโดยไม่ได้ดูข้อเท็จจริงเลยว่าโครงการรัฐบาลปูเนี่ยเข
ขากู้จริงครับแต่เขาไม่ได้กู้ต่างประเทศนะพี่เต็มค่ะความฉลาดของรัฐบาลปูในโครงการ 2.2 ล้านล้านนี่นะครับจะเป็นโครงการเราจะได้รถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับแล้วราคาถูกกว่าล้านล้านบาทที่เราคิดดูนะแล้วได้ของดีด้วยเสร็จแล้วเรากู้ในประเทศเงินเนี้ยจะเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้หลายเด้งเลยเพราะอะไรครับเพราะกู้ในประเทศพี่เต็มครับแล้วปูนี่เขาไม่ได้กู้ต่างประเทศนะเขาจะกู้แบงก์ไทยในประเทศครับซึ่งนั่นหมายความว่าแบงก์ใหญ่ๆในประเทศเนี่ยจะต้องลงทุนจำนวน 2.2 ล้านล้านมาให้รัฐบาลกู้ถูกไหมแล้วในเวลาลงทุนเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมฮะเขาต้องระดมเงินฝากที่นะส่วนอาจจะกู้ต่างประเทศซึ่งก็เป็นเรื่องของธนาคารกู้กับธนาคารรัฐบาลไม่เกี่ยวรัฐบาลกู้ธนาคารภายในประเทศถึงจะเกี่ยวก็เป็นการค้ากำไรซึ่งเงินมันจะหมุนอยู่ในประเทศเลยครับแล้วพอระดมเงินฝากที่ถ้าเกิดว่า 2.2 ล้านล้านของรัฐบาลปูเกิดขึ้นนะมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคนไทยจะรวยขึ้นอีกไม่รู้เท่าไหร่จากโครงการนี้พี่นะฮะเพราะว่ากู้ในประเทศปั๊บเนี่ยนะไอ้แบงก์ต่างๆเนี่ยมันต้องระดมเงินกู้เพราะมันจะทำยังไงครับอยากได้เงินเข้าแบงก์ถูกไหมฮะก็ต้องเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากถูกไหมฮะต้องแย่งเงินฝากต้องระดมเงินฝากเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ดอกเบี้ยแบงก์แต่ละแบงก์เนี่ยมันจะขึ้นครับคนไทยก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ได้ดอกเบี้ยขึ้นเงินในแบงก์ก็มีดอกเบี้ยขึ้นใช่ไหมเอาเงินฝากครับพี่แต่วันนี้นะพี่นะอย่าไปฝากเลยนะแบงก์ไทยผมแนะนำวงเล็บนิดนึงไปฝากแบงก์อาตอนนี้ดอกเบี้ยดีกว่าเยอะเลยครับ 11% นะนะมีคนก็ฝากมาแล้วเนี่ยนะกำไรดีเลยครับอย่าฝากครับเลิกเลยละดอกเบี้ยประเทศไทยไอ้แบงก์หิงตัวพวกนี้ไปฝากแบงก์ลาวแล้วไปสังเกตดูนะมีคนไปฝากแล้วนะก็คุณแผนแสนสมิตรนะในเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนผมเนี่ยแกก็เป็นหมอแต่เราฝากไว้ 20,000 ปรากฏว่าเงินที่ได้กลับคืนมาหรือดอกเบี้ยคุ้มมากคุ้มกว่าฝากธนาคารไทยเยอะเลยครับดังนั้นเราเลือกได้เลือกเลยนะแต่ว่าพูดถึงตรงนั้นถ้าเกิด 2.2 ล้านล้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างนี้นะปรากฏว่าพอมาเป็นรัฐบาลทหารที่มันบอกมันไม่คอร์รัปชันเนี่ยนะฮะมันแปลกตั้งแต่ว่า 2.2 ล้านล้านแทนที่จะว่ากูจะได้รถไฟความเร็วสูงมันบอกว่ามันเพิ่มอีกกลายเป็น 3.3 ล้านล้านครับก็เพิ่มสามแล้วก็รถไฟความเร็วสูงไม่มีด้วยนะแล้วก็เจรจากับจีนหลายรอบเป็นความลับทั้งสิ้นสุดท้ายเปิดมาปีใหม่เฉลยแล้วครับเฉลยออกมาแล้วว่า 3.3 ล้านล้านคุณจะได้รถไฟความเร็วต่ำจากนั้นเงินที่เอามาใช้เนี่ยเป็นเงินกู้จากธนาคารจีนครับโอ้โหอันนี้ความบันไลคือ2ล้านล้านแทนที่จะหมุนอยู่ในประเทศมือต้องอยู่แล้วเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยจีนคราวนี้แหละครับคนไทยเป็นหนี้40ปีจริงๆครับเป็นหนี้จีน40ปีจริงๆครับงานนี้แล้วที่เจ็บช้ำน้ำใจมากไปกว่านั้นกู้จีนไม่เป็นไรครับกู้จีนเสร็จแล้วจีนเอาเงินกู้จีนไปจ้างจีนนะฮะเอาเงินกู้จีนไปจ้างจีนเป็นที่ปรึกษาให้จีนมาจ้างบริษัทไทยเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ก่อสร้างครับเอ๊ะนะฮะงงจีนหรอไหมเรากู้เงินจีนนะแล้วไปจ้างจีนให้จีนจ้างไทยจ้างคนแบบอิตาเลียนไทยนะครับในที่สุดโครงการรับเหมาผู้ก่อสร้างก็เป็นบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้บริหารนามสกุลกันนสูตรก็คือเป็นพวกอามาดโอเคไหมพี่ชัดเจนไหมชัดเจนค่ะชัดเจนมันถึงได้3.3 ล้านล้านไงพี่เพราะมันแบกไปหลายต่อนะครับแต่การกู้เนี่ยกู้ในประเทศไปจ้างจีนมาตั้งแล้วเขาก็จีนก็จะมาจ้างเขาก็จะจ้างแรงงานไทยเนี่ยนะแต่ของเขาเนี่ยนอกจากจะคือเราไม่ได้ไปกู้จีนนะของรัฐบาลนี่แล้วนะเราในดมปากไปในประเทศกู้ในประเทศก็เรียกว่ายืมเงินคนไทยในประเทศนี่แหละนะระดมคนไทยเนี่ยเอาไปจ้างจีนให้จีนมาจ้างแต่ของไอ้ประยุทธ์นี่นะก็คือไปกู้จีนนะให้จีนไปดอกนะครับแต่แล้วจ้างจีนกู้จีนมาจ้างจีนแล้วให้จีนเนี่ยมาจ้างกับก็คือมาจ้างบริษัทรับเหมาที่ในอิตาเลียนไทยที่มีผู้บริหารนามตระกูลกันทั้งสูตรเนี่ยก็เท่ากับจีนก็ต้องจ่ายเบี้ยให้มึงแดกบ้างว่างั้นเลยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหตุผลไงว่าทำไมมันถึง3.3 ล้านล้านไงนะมันต้องแบ่งให้ไอ้กันสูตรเนี่ยแดกด้วยนะครับแล้วก็มีหลักของกันสูตรจะเป็นตัวแปรในการจ่ายเบี้ยหัวคิวให้คนทั้งหลายที่ผลักดันโครงการนี้เอามาแดกกันเนี่ยโอ้โหครับเก็บกินกันทั้งหมดนะแล้วคนที่เป็นหนี้ก็คื
คนไทยทั้งหลายทั้งประเทศเป็นหนี้หัวโตจากเงินก้อนนี้ดอกเบี้ย 3% 40ปีที่คูณไปแล้วกันนะ 3.3 ล้านล้านนะแต่ตอนนี้มันทยอยกู้นะมันก็บอก 3 แสนล้านก่อนนะอาตรงนี้ขณะนี้โครงการนี้กำลังโดนแปะแล้วก็จะมันจะไปขายญี่ปุ่นอีกนะคงจะเป็นลักษณะเดียวกันอีกก็คงจะเข้าขายลักษณะเดียวกันอีกนะสรุปแล้ว 3.3 ล้านล้านรับรองกู้ต่างประเทศ 100% นั่นหมายความว่าคุณก็คูณไปนะปีหนึ่งเนี่ย 3% 3ล้านล้านกี่เปอร์เซ็นต์ 40 ปีกี่ตังค์คุณไปดอกเบี้ยนะครับด้วยวิธีนี้คนที่มีความสุขก็คือพวกแม่งเนี่ยครับแดกไอ้พวกนี้มาอ้างนะจะคืนความสุขให้คนไทยนะคืนนี่ให้กูนะคนไทยตอนที่คุณปูเขาบอกว่าจะเอาไอ้2.2ล้านล้านนะโอ้โหในสภามันอย่างกับเปรตเนี่ยมันค้านกันคอแข็งเลยค่ะโอ้ยจะฟังเขาเลยเองนะอยู่ประหยัดนะจะเป็นหนี้เขาอู้แม่งค้านกันยาวเลยค่ะแล้วมันเอาไปสามจุดล้านน่ะดูสิอันนี้เป็นหนี้หัวโตจริงๆครับและกู้จีนด้วยครับยันเหลยนะยันเหลยที่จะถูกประเทศไทยไปด้วยความเสียเปรียบของพวกเรานี่แหละนะครับก็เป็นโอกาสของเขาที่เข้ามากินประเทศจริงๆเลยนะคะไม่รู้เลยว่าประชาชนเนี่ยเวลานี้แย่มากแล้วเขาไม่ได้มาสนตรงนี้เขาพี่เห็นเขาพูดแต่เรื่องงบเป็นคุณดงไอ้นี่จะเอางบไอ้นั่นทหารอากาศก็จะเอาทหารเรือก็จะเอาทหารบกก็จะเอาเขาจะเอากันเท่านั้นเลยแต่เรื่องสร้างที่กินไม่ได้แต่พวกเขากินได้ค่ะแต่ประชาชนก็หิวปากแห้งอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเป็นหนี้อีกแล้วแต่ว่าเรื่องเอาเงินอุดหนุนราคายางไม่มีตังค์ครับเออที่อย่างนี้ไม่มีที่อย่างนี้อุดหนุนนะครับก็ไปฟ้องเขาจำนำข้าวเนี่ยเขาเรียกเอาเงินอุดหนุนเกษตรกรจำนำข้าวเนี่ยคุณก็ไปฟ้องเขาหาเขาขาดทุนนะฮะและตอนนี้คุณไม่มีเงินน่ะอุดหนุนเกษตรกรถ้าคุณอุดหนุนผมก็จะบอกรัฐบาลขาดทุนอีกอ่ะและไอ้นี้ขาดทุนหมดทุกกระทรวงผมบอกนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ประชาชนวันนี้เรายังทนกันอยู่ใช่ไหมก็ยังทนกันได้เนาะไม่เป็นไรเอาไว้เล็กไอ้พวกหาได้อยู่รับรองว่ามันกินเมียนเมียนแล้วนี่ผมบอกยังไม่หมดนะพี่นะนี่โครงการเดียวนะแล้วล่าสุดเนี่ยนะมันมีมารถไฟนะนี่ยังอยู่เรื่องรถไฟนะคือล่าสุดนี่มีการเขาเรียกว่าส่งสินค้าแล้วคือรถไฟมันไม่เกี่ยวรถไฟที่จะสร้างเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือการซื้อรถไฟจำนวน20ขบวนเนี่ยนี่ซื้อมาเพื่อทดแทนรถไฟของการรถไฟไทยที่มันเก่าแล้วเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ผู้ซื้อซึ่งโครงการนี้มันคุยกันตั้งแต่สมัยยิ่งรักแล้วครับกับจีนนะอันนี้ซื้อจากจีนกันแต่ว่าก็ยังงงอยู่นะเพราะว่าอันนี้เป็นโครงการที่คุยกันตั้งแต่สมัยคุณชัดชาตินะครับแล้วคุณประภัสเนี่ยเขาคุยกันแล้วก็ตกลงส่งสเปคมาผมอยากให้ดูรูปจังเลยนะสเปคที่ชัดชาติที่เขาวางไว้เนี่ยมันอีกเรื่องนึงนะมันเป็นรถไฟชั้นหนึ่งเลยนะครับแล้วราคาก็ประมาณนี้แต่ตอนนี้ที่สั่งมาเนี่ยคงจะเป็นสัญญาเดิมราคาเดิมแต่ของที่ได้นะครับกลายเป็นรถไฟเกรดต่ำเราซื้อของถูกราคาแพงอีกแล้วครับรัฐบาลนี้ไปแก้สัญญาเขาไปเปลี่ยนสเปคเขาเพื่อให้รถไฟซื้อรถไฟราคาถูกคือเอาซื้อรถไฟราคาถูกในราคาเกรด A คือมึงไปแก้สเปคให้ซื้อรถไฟเกรด C ในราคาเกรด A ทั้งนั้นที่คุณชัดชาติเนี่ยเขาทำไว้รถซื้อรถไฟเกรด A ในราคาเกรด A เข้าใจไหมฮะเข้าใจค่ะแต่พอมาส่งสินค้าวันนี้ความมันแดงออกมาเพราะรถไฟที่มาส่งโอ้โทษทีนะมันก็ไม่ได้ดูดีไปกว่าไอ้รถไฟที่เราใช้ขึ้นทุกวันเนี้ยแต่เขาไม่ได้นั่งรถไฟราคาเขาดีเขาเป็นเกรด A นะแต่ที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณซื้อสินค้าราคาสินค้าเกรด C ในราคาเกรด A นี่ก็มีส่วนต่างอีกแล้วส่วนต่างนี้มันไปไหนแล้วผมถามนี่คุณบ้าหรือเปล่าเป็นรัฐบาลมึงโง่มึงโกงนะมึงพูดมาตรงๆนิดกินนะต้องสติดีนะมึงซื้อของราคาเนี้ยราคา C ถึงไปจ่ายเขาเองโง่ผมบอกอยู่ในประเทศอื่นๆนะครับตายแล้วนะครับรัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ได้ครับมันซื้อของอย่างนี้อย่าว่าผมไม่ต้องจับครับว่าคอร์รัปชันหรือไม่แต่ถ้าคุณซื้อของแบบนี้เนี่ยเขาเอาตายนะครับคุณใช้เงินภาษีประชาชนแบบนี้ใช่ไหมพี่ค่ะโอ้ยโมโหบ้านเราพูดออกเลยครับเขาไม่ได้มานั่งรถไฟกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อแบบยังไงก็ได้ให้มันนั่งแต่เงินเขาอุบอิบกันอะเออแต่ขอให้มันแพงกว่าแล้วกันกูจะได้มีส่วนต่างตรงนั้นที่เขาพูดไงส่วนต่างมากไปหน่อยไงที่ปนัดดาพูดแล้วก็ไม่ราคาแพงมันยังไม่จบนะพี่นะค่ะที่เราว่าไปเนี่ยเขาก็แผ่วไปหน่อยแล้วก็ตอนนี้ทำเงียบๆครับคุณดวงจำปาสเปนเซอร์นี่นะครับก็ก
็เอาข้อมูลตรงนี้มาแชร์ใน Facebook แล้วว่าแบบตอนนี้นะฮะก็แพงยังเดินหน้าขายอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าทำมันเงียบๆแล้วก็เดินหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วยังเดินอยู่นะก็คือว่าจะรู้ว่าไอ้ไมค์ตัวนี้แหละก็ต้องรัฐบาลนี้มันก็ต้องซื้อแพงกว่าท้องตลาดเขา 35% ซึ่งไอ้ตรงนี้มันคืออะไรที่คุณบอกส่วนต่างมันแพงไปหน่อยเนี่ยไอ้ส่วนต่างนี่มันมีรัฐบาลไหนก็แล้วถามจริงตอนรัฐบาลที่ละเคยซื้ออะไรแพงแบบนี้ไหมเคยไหมครับมีสักอันไหมผมไม่เคยได้ยินนะแต่ทำไมรัฐบาลนี้มันถึงไม่ซื้ออะไรที่มันแพงกว่าของชาวบ้านเนี่ยคือมันซื้อโง่โง่อย่างนี้มันลาออกไปเลยก็ได้ครับถ้ามันโง่มันซื้อของแพงเลยนะฮะมันจะอยู่เลยครับมันทำงานไม่ได้หรอกครับบรรลัยครับบริษัทไหนเขาก็จ้างมึงฮะนี่ประเทศไทยมึงเดินหน้าลอยตาซื้อของแพงกว่าชาวบ้านกันเนี่ยตลอดเวลาซื้อแพงเท่าทั้งนั้นเลยพี่ทุกเรื่องฮะไม่แพงยังอยู่นะนะพนักงานเนี่ยที่บอกว่าซื้อสัตว์ที่ทำเนี่ยมันยังอยู่ยังจะกินกันอีกนะใครเขาใช้คะคุณโด่งไม่ไอ้ไม่เป็นแสนเนี่ยใครใช้คะหรือทุกคนที่นั่งในสภาใช้คะรัฐบาลนี่แหละครับก็คือว่าปรับปรุงไม้ในห้องประชุมใหม่นะฮะให้มีคุณภาพเทียบเท่าสภาทำไมล่ะเขาพูดกันก็ได้ยินโจ้งแจ้งอ่ะมันไม่อยู่ที่ไม้ค่ะมันอยู่ที่ไอ้เชิงไอ้เขาเรียกกันฮะแอมอะฮะมันอยู่ที่แอมมันไม่อยู่ที่ไม้ค่ะก็เห็นพูดออกเสียงกันชัดเจนดีเนี่ยเขาซื้อก็ซื้อไปที่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าคุณซื้อเขาขายกันเครื่องละ70,000คุณซื้อเครื่อง34,000เงี้ยบ้าป่ะครับสติดีนะฮะอ้าวทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นไอ้ค่านิยม12ประการนี่นะทำสติ๊กเกอร์ไลน์นี่เหมือนกันนะก็มีตอนนี้เริ่มมีคนไปฟ้องแล้วนะฮะไปฟ้องปปช.แล้วก็คืออันนี้คือนายศรีสุวรรณจันยานะถ้าคุณประมุ่นจำได้คือคนนี้คือคนที่ฟ้องนายกปูเรื่อง3.35 ล้านโครงการจัดการน้ำนั่นแหละครับนะจำได้นะแต่คราวนี้หันกลับมาฟ้องรัฐบาลทหารนี่นะครับคือเขาแฉมาเลยว่าจริงๆสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยนะบอกตรงเลยว่าบริษัทไลน์เนี่ยของประเทศไทยเนี่ย คือคุณจ่ายเงิน 7.1 ล้านสำหรับไอ้เรื่องสติ๊กเกอร์ไลน์ของคุณเนี่ยเพื่อให้ค่านิยม12ประการเนี่ยเพื่อให้คนกดไปเนี่ยนะปรากฏว่าราคาจริงเนี่ยไลน์เนี่ยคิดค่าบริการแค่2ล้านบาทเท่านั้นเองครับเหลืออีก5ล้านมึงเอาไปทำอะไรฮะคือไลน์เขาปกติราคาปกติแล้วเนี่ยคุณคิดค่าบริการที่จะอะไรฮะเขาเรียกอะไรดาวน์โหลดอะไรตรงเนี้ยกับบริษัทไลน์เขาคิดค่าบริการ2 ล้านบาท2 ล้านกว่าบาทเท่านั้นนะครับในขณะที่ราคาที่คุณคิดคือ 7.1 ล้านบาทนะโอเคค่าผลิตค่าอะไรอ่ะว่าให้ล้านนึงอ่ะอย่างมากก็3ล้านก็จบอีก4ล้านมึงไปไหนและที่สำคัญนี่นะครับไอ้คนที่ได้สัมปทานตัวนี้จะทำเรื่องนี้เนี่ยไม่มีการประมูลครับมีบริษัทเดียวยื่นข้อเสนอครับเป็นบริษัททีวีพูครับของนางธรรมพิภาสุกุลชัยครับอันนี้เป็นอดีตภรรยาของพลเอกนพดลอินทรปัญญาครับซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชงกันแดดแง่ๆจริงไหมนะพองเข้ามานะนี่ผมรู้จักด้วยนะคุณพี่ติ๋มเนี่ยนะเจ้าของทีวีพูเลยรู้จักนะก็เรียกว่าคนนี้สนับสนุนการรับประหารหน้าดูนะตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ติ๋มทีวีพูเลยนะครับชอบมากแล้วก็เกลียดทักษิณมากนะครับก็เพราะว่าเนี่ยสนับสนุนให้พวกมึงขึ้นมาแล้วมึงจะได้แบกกันอย่างนี้ไงใช่ไหมนะครับนี่อีกเรื่องนะแล้วก็เมื่อกี้ผมพูดถึงแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านนะครับปรากฏว่าขอบคุณนะพี่น้องประชาชนปีใหม่นี้ได้ของฝากอีกอันหนึ่งโครงการนี้ปรากฏว่าเขายกเลิกแผนกู้เงิน 3.5 แสนล้านแล้วนะฮะยกเลิกเลยเพราะโครงการนี้รัฐบาลยิ่งรับทำไปครึ่งแล้วกู้เงินผ่านแล้วด้วยนะพี่กำลังจะเอาเงินนั้นมาทำโครงการบริหารจัดการน้ำเมื่อปี56แต่ปรากฏว่ามีนายศรีสุวรรณเมื่อกี้เนี่ยมาขัดขวางไว้ขึ้นศาลปกครองจนในที่สุดก็ไม่สามารถจะทำโครงการนี้ได้ตอนนี้รัฐบาลนี้ยกเลิกโครงการเงินกู้ 3.5 แสนล้านแล้วครับนะครับแล้วขอกู้ใหม่ครับทำโครงการเดิมครับขอกู้ใหม่เป็น700,000 ล้านครับพี่ดีนะพี่เรนมันอยู่ครับฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่ครับอะไรคะอะไรเนี่ยทำไมคุณโด่งหายไปเฉยๆแล้วคะเดี๋ยวนะคะเอ้าเอ๊ะคุณดงอยู่ตรงไหนเอ่ยคุณดงคะฮัลโหล
ครับเมื่อกี้ขาดไปอยู่คุณน้ำไหลแล้วพี่โอ้พี่ลุกขึ้นแบวน้ำค่ะกลับมาคุณดวงเออพี่ลุกแบวน้ำมาดูคุณดวงอะไรที่ทีวีพูดอะไรน่ะครับผมไม่หายแล้วค่ะชัดเจนค่ะพี่ลุกอุตส่าห์ครับโอเคแล้วเมื่อกี้ก็ถึงโครงการเงินกู้ 3.5 แสนล้านซึ่งเขายกเลิกแล้วพี่เจนครับรัฐบาลนี้เลิกนะไม่กู้แล้ว 3.5 แสนล้านนะครับเปิดการกู้ใหม่ครับอ้าวโครงการเดินกู้ใหม่เป็น7แสนล้านครับโอ้ยจริงๆเหรอคุณดวงแล้วทำไมยอมกันล่ะก็นี่ครับก็อาศิษย์ฮะก็เรียกว่าแดกกันไม่ว่าจริงๆเลยมาป้าไม่มีเวลาเหลือเท่าไหร่ก็รีบจัดการนะตายแล้ว7แสนล้าน 200.22 ล้านยังโอ้โหมันบ้ามันคลั่งไม่ยอมแล้วอารมณ์อ่ะวันนี้ครับพี่7แสนล้านเป็นหนี้กันยันโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะโอ้ไม่รู้ยอมได้ยังไงนะคะไม่รู้ประชาชนนั่งมองนั่งมองกันได้ยังไงว่าเฮ้ยเองพูดมาได้ยังไงเงี้ยเราเห็นอยู่มันโกงโอ้โหแซ่บมันเห็นประชาชนไม่มีความหมายครับพี่ครับมันไม่กลัวมากเขาก็เห็นว่าเขากดอยู่ค่ะเขาเห็นว่าเขากดอยู่ค่ะเขาเห็นว่าเขากดอยู่แน่ใจมากค่ะว่าเขากดอยู่แล้วค่ะพี่ยังงงกับประชาชนบ้านเราเลยค่ะโอ้โหเรานั่งขนาดเดียวนะก็เดินหน้ารีดภาษีประชาชนแทบทุกเม็ดทุกหน่วยใช่เก็บขุดดินเรื่องละเอียดยิบนะโอ้ตายแล้วพี่น้องมีครอบครัวเมื่อปีใหม่มีครอบครัวผูกคอตายเสียชีวิต5คนพี่นั่งจ่ายเห็นแล้วก็นั่งจ่ายใช่ไหมนะซึ่งค่อนข้างเป็นข่าวที่ช็อกคนไทยเหมือนกันเพราะผูกคอตายวันสิ้นปีพอดีเลย31ผูกคอตายยกครัวเลยครับเขาแคร์ไหมคะไม่แคร์หรอกสายเออรู้ไหมคือครอบครัวเนี้ยคือเขามีคนป่วยอยู่2คนคือคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะครับก็เรียกว่าเป็นอาการทางจิตแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็เลิกกับคุณแม่ก็ออกไปคุณพ่อเนี่ยต้องทำงานหาเงินเลี้ยงทั้งหมด4คนนะครับเลี้ยงทั้งหมด4คนทั้งลูก2คนชายหญิงมีแม่อีกคนและมีน้องสาวอีกคนแล้วเขาทำเลี้ยงเนี่ยเขาขายของที่ตลาดโบเบ้ครับนะครับสุดท้ายก่อนปีใหม่มีนายสุขุมพันธ์เนี่ยนะครับไปจัดระเบียบยกเลิกไม่ให้เขาขายครับเขาก็อึ้งนะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนนะครับสุดท้ายก็ตกมาที่ผูกคอตายทั้ง5คนสาเหตุเริ่มต้นก็ที่ไอ้สุขุมบันเนี่ยมันไปยกเลิกแผงรองนะไม่เขาขายที่โบเบ้เลยนะครับเนี่ยเศร้าไหมพี่โอ้โหไม่รู้พูดแล้วที่ผูกคอตายที่สวนยางนั่นเองคุณโดงเขาทำเกษตรทำสวนยางหรือจะเป็นปลูกข้าวเนี่ยเขาต้องเอาเม็ดเงินนี่มาลงในประเทศก่อนค่ะไม่ใช่ไปซื้อไอ้วัตถุมานะคะประชาชนจะไม่มีการไม่มีอะไรที่จะทำมาหากินแล้วอะทำก็ออกขายกันไม่ได้ราคาตกครับคือเนี่ยมันก็ทำกันนะประชาชนเนี่ยคือมึงก็เอาเงินไปถลุงไปกินแบบนี้คอร์รัปชันกันขนาดนี้ครับเป็นแสนล้านเลยแล้วก็ขณะที่ประชาชนเนี่ยนะครับขณะนี้เศรษฐกิจตกต่ำมึงก็แก้ไม่ได้รัฐบาลก็ไม่จะแก้อะไรให้เขาได้แล้วก็ยังจะอุตส่าห์เอาเงินพวกนี้ไปถลุงกันอีกนะไม่มีก็กู้เขาอีกไม่มีก็กู้เขาอีกเออเราไม่มีให้มันก็ไปเป็นหนี้ให้ไปทำหนี้ให้เราไว้เนี่ยตอนนี้เราหามันไม่พอนะมันก็ไปกู้จีนมาให้เราเป็นหนี้จีนซะนะแล้วมันก็แบกตังค์อย่างเงินมันแบกไม่พอก็ยังอุตส่าห์ไปกู้มาแบกกันแล้วให้เราเนี่ยเป็นคนจ่ายก็เลยว่าเขาเรียกว่าจ่ายล่วงหน้าให้เราเสร็จเรียบร้อยคนไทยก็ผูกพันเป็นหนี้อีก40ปีเรื่องของรถไฟนะตายแล้วตายตายเรื่องรถไฟยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็เท่าไหร่แล้วล่ะคุณหลวงแต่พี่สงสัยไอ้ที่ไอ้ทางเขาเรียกว่าทางที่รถมันผ่านนะจ่าย30บาทมั่ง40บาทมั่งทำไมพี่ไปเมืองไทยทุกปีพี่ว่าอะไรวะทำไมไม่มีสิ้นสุดทักทีจ่ายแบบนี้เพราะอะไรคุณโด่งมันของใครกันแน่ของหลวงของรัฐบาลหรือของส่วนตัวคะอะไร private นะฮะก็ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้รับเหมาขณะนี้โทเวดอนเมืองโทเวเนี่ยนะครับไอ้นี่ก็เป็นกลุ่มพวกเขานะโอ้โหนะเป็นกลุ่มพวกเขากลุ่มอามาดนะครับเจ้าของดอนเมืองโทเวเนี่ยตอนนี้ก็ปรับแล้วค่าทางด่วนก็ขึ้นนะครับค่ะนะครับก็ขอบคุณนะพี่น้องทุกท่านที่สนับสนุนให้มีการรับบาลนะครับก็ได้รับผลตอบแทนกันทั่วหน้านะพี่ยังพูดพี่ไปถ้าพี่อยู่บางกะปิเนี่ยพี่จะไปฝั่งสนามหลวงเนี่ยคุณดงพี่ต้องจ่ายถึง2-3ต่อนะ
สองสามต่อพี่ยังว่าเอ๊ะอะไรมันเก็บไม่สิ้นสุดสักทีว่าไปยืมเงินใครเข้ามามาทำถนนเนี่ยญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยมันก็มีจบเพราะมันแล้ววันหนึ่งได้เป็นแสนนะคุณโด่งโอ้เยอะแยะครับเยอะแยะมันน่าจะจบที่หลายปีแล้วรายจ่ายเยอะแยะไปหมดนะครับพี่นะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยตัดคืออย่างประเทศอื่นเนี่ยอย่างเมืองนอกนะค่ะอย่างผมยกตัวอย่างครอบครัว5คนที่ผูกคอตายเนี่ยถ้าอยู่เมืองนอกเขามีทางออกเยอะแยะเลยเยอะแยะเยอะแยะค่ะทุกอย่างน้อยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผมว่าผู้ชายไทยหัวหน้าครอบครัวไทยหรือคนหาเงินเลี้ยงเนี่ยนะเก่งมากนะประเทศไทยเราเนี่ยวันแม่เขาก็จะรณรงค์ให้เราเลี้ยงแม่นะฮะให้เอาแม่ไปเลี้ยงนะฮะอย่าทิ้งพี่น้องนะไอเลี้ยงไว้ก็แปลว่าผู้ชายไทย1คนนี่นะต้องเลี้ยงดูกี่ชีวิตอ่ะหาเงิน1คนใช้กี่คนนะพี่ลูกเรานะเราต้องหาเลี้ยงอยู่แล้วใช่มั้ยลูกเมียอ่ะนะฮะเอาละลูกเมียแม่อีกอ่ะพ่ออีกอ่ะน้องอ่ะนะหาคนเดียวเลี้ยงกี่คนนะพี่เพราะว่ารัฐเนี่ยมันผลักภาระตรงนี้ให้ประชาชนแต่เมืองนอกเนี่ยลูกเรารับเลี้ยงดูใช่ไหมลูกเราเนี่ยไม่มันรู้มีกี่ภาระรับจ่ายค่าโรงเรียนใช่ไหมจ่ายจ่ายได้เกิดแล้วค่ะจ่ายได้อย่างเงี้ยครอบครัวเนี่ยแม่เขาป่วยเนี่ยแม่เขาป่วยเป็นโรคประสาทเนี่ยแล้วก็น้าเขาก็ป่วยอยู่เนี่ยทำอะไรไม่ได้รับก็เลี้ยงดูใช่ไหมค่ารักษาพยาบาลรับก็ให้ใช่ไหมนะเผื่อถ้าอาการหนักเนี่ยรับก็รับเป็นอุปการะไปดูแลด้วยคนชราใช่ไหมค่ะแล้วเผื่อมีเงินให้ด้วยนะคนชราก็เพื่อนผมไปอยู่แคนาดามีลูก 5-6 คนมันบอกจนไปหาหกจนไปหาอะไรรวยครับมีลูกเยอะยิ่งเยอะยิ่งรวยไอ้บ้านเราลูกมากยิ่งยากจนนะแต่แคนาดามันมี1คนเนี่ยรับเขาจ่ายแล้วยิ่งซิงเกิลมัมนะค่ะนะซิงเกิลมัมมีรับจ่ายเลยโอ้โหดับเบิ้ลนะซิงเกิลมัมนะอันนี้บอกงานการไม่ต้องทำแล้วบางวันมีลูกจะเลี้ยงตายเป็นลูกเลี้ยงเรานะไม่ใช่เราเลี้ยงลูกปรากฏเมืองไทยเนี่ยไอ้ครอบครัวที่เสียชีวิตเขาไม่มีทางออกครับพี่เซนรายจ่ายก็เยอะจ่ายเองหมดเลยทุกอันน่ะแต่เมืองนอกนี่เขาเอาสังคมนะมาจ่ายสมมติว่าผมอยู่ในวัยทำงานนะผมก็จ่ายเงินเลี้ยงดูคนแก่กับเด็กวันหนึ่งผมแก่ไอ้เด็กที่ผมเลี้ยงมันก็จะโตมาแทนผมใช่ไหมมันก็ทำงานเลี้ยงผมอีกทีเนี่ยฮะคือนี่คือระบบสังคมนี่มันนอกเขาจัดระบบไว้แบบนี้ประชาชนจะมีรายจ่ายต่ำชีวิตก็ไม่มีความกังวลไงอย่างน้อยจะปัจจัย5อย่างเนี่ยเขามีอย่างน้อยประชาชนของเขาจะต้องมีปัจจัย5อย่างนี้นะแล้วมากกว่านั้นแล้วแต่คุณจะไปหาแต่5อย่างเชื่อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารยาสาวคุณต้องมี5อย่างเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งสังคมต้องจัดจ่ายรัฐบาลต้องจัดจ่ายให้เพียงพอแต่บ้านเราเนี่ย5อย่างเนี่ยโทษกันที่นะคนไทยหลายคนเนี่ยยารักษาโรคป่วยไม่รู้จะเอาเงินไปรักษาที่ไหนถ้าไม่มีโครงการคุณทักษิณนะป่วยไม่รู้จะคือมีทางเลือกคือตายอ่ะนี่หนีคนนะนี่หนีคนนี่หนีมนุษย์นะมนุษย์หรือหมาครับคือเรามีชีวิตไม่ต่างอะไรกันเลยกับสัตว์ตัวอื่นดูแลประชาชนคุณแบบคุณโด่งนี่เขาเริ่มทำนะเขาเริ่มกินซึมมาจนออกหน้าออกตาแล้วแล้วคอยดูสิครับประชาชนบ้านเราเนี่ยต่อไปจะยากจนยากจนแบบไม่มีในประวัติศาสตร์ที่คนไทยจะยากจนขนาดนี้ค่ะครับผมก็ถามประชาชนว่าถ้าไม่สู้ครับมัวแต่จะฆ่าตัวตายกันเนี่ยนะพอมันหมดหนทางแล้วก็ฆ่าตัวตายแต่ผมแนะนำนะสู้ครับสู้มันต้องมาสู้ชีวิตมันคุณอย่าคิดว่าคุณจนแล้วคุณท้อถอยไปฆ่าตัวตายไม่ใช่ครับชีวิตคนเราต้องสู้ต้องทนครับมันแล้วครับไปกลัวทำไมประเทศมันของคุณเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดแผ่นดินนี้รัฐบาลที่7เขายกให้คุณยกให้ประชาชนท่านก็พูดชัดเจนไม่ได้ยกให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วพอไปโค่นท่านลงวันนั้นเอาเสียดุลอำนาจกลุ่มนั้นพวกหานี่ก็แดกกันสนุกเลยครับประเทศกลายเป็นของถ่ายทอดกันไปโยนกันไปโยนกันมาเจ้าของที่แท้จริงนั่งตาติดท้อถอยไม่สู้ไม่ลุกขึ้นมาทำเพื่ออนาคตต่างคนต่างเอาตัวรอดไม่มองอนาคตแต่ประเทศให้มันไกลนะครับลูกหลานเราอนาคตทำยังไงเนี่ยเราคิดเพียงแค่ชีวิตนี้เหรอคิดเพียงแค่ตัวเองครอบครัวเองและลูกหลานเราต่อไปอนาคตมันพอกันได้หรือยังเนี่ยนะประชาชนใจพร้อมหรือยังที่จะพอแค่ทีได้ไหมคือประชาชนลุกขึ้นมายึดอำนาจแล้วก็จัดการประเทศด้วยตัวเองได้ไหมดีนะฮะไอ้พวกหาเนี่ยให้มันตกเหวลงเขาไปไหนใดก็ไปชักโคกเอาไงก็เอาให้มันหมดเรื่องของเราไปแล้วเรามาทำประเทศเราเองดีไหมค่ะนี่ยังดีนะคุณโด่งคะไหนๆคุณโด่งพูดมาถึงจุดนี้แล้วนะ
พวกเราที่ต่อสู้กันอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากเท่ากับจำนวนคนที่อยู่ในประเทศนะคะแต่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยหลวงประเทศนั้นๆน่ะเขาก็มองไปในประเทศว่าเอาพวกคุณอยู่กันนอกประเทศคุณต่อสู้ประชาธิปไตยความถูกต้องในประเทศชาติคุณอ้าวแล้วคนในประเทศชาติคุณยังอยู่ตั้งเยอะเห็นเขาอยู่กันเป็นปกติดีเนี่ยเหมือนกับพวกเราบ้าเอ้ยเราอยู่นอกประเทศสบายๆทำไมพวกเราทำกันแบบนี้แล้วดูคนในประเทศที่เขาอยู่กันปกตินี่เขาย้อนมาแบบนี้เลยนะคุณดงเขาย้อนแบบนี้เลยนะผมก็ต้องบอกว่าผมก็ต้องเข้าเรื่องนิทานนี้ที่ถามผมเมื่อกี้นะครับว่านกอินทรีอะไรนะไก่นกอินทรีถูกเลี้ยงในรังไก่ใช่ไหมพี่ใช่ๆค่ะเอออะไรเนี่ยพี่ยังไม่รู้เนี่ยผมจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับเขาเรียกว่านกอินทรีที่ตายในรังไก่อันนี้ผมอ่านจากใน Facebook นะครับมีคนโพสต์ขึ้นมาเป็นนิทานนึงผมก็คิดว่าเป็นนิทานที่ดีมากแล้วจริงนิทานคล้ายๆแบบนี้เคยเล่าเรื่องช้างให้ฟังมาแล้วหนึ่งครั้งแต่อันนี้เป็นเรื่องนกอินทรีที่ตายในรังไก่นะครับก็มีชาวนาคนหนึ่งนะครับก็เดินไปอยู่ใต้ไปเดินไปใต้ต้นไม้บังเอิญไปพบไข่ฟองนะฮะหล่นอยู่บนพื้นแกก็เงยขึ้นไปดูปรากฏว่าข้างบนนี่คือรังนกอินทรีนะครับแต่ว่าทั้งแกจะปีนขึ้นไปเอาไข่เนี่ยไปเก็บไว้ในรังนกอินทรีเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ไหวเพราะมันสูงนะฮะปีนขึ้นไปไม่ไหวแกก็เลยเอาไข่เนี่ยกลับบ้านแล้วก็ไปให้แม่ไก่เนี่ยฟักก็ไปวางไว้ในรังไก่แล้วแหละนะครับไอ้ไก่ก็ฟักไปเรื่อยก็ไม่รู้ครับแบบนกอินทรีลูกไข่สุดท้ายก็เกิดเป็นนกอินทรีขึ้นมาเป็นก็นกอินทรีตัวนั้นก็นึกว่าตัวเองเป็นไก่ตลอดนะครับแล้วก็มาพลิกเขียอาหารดำรงชีวิตแบบไก่ทุกอย่างนะฮะเพียงแต่ว่าตัวเองไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นนกอินทรีเพราะไก่เนี่ยมันดูกระจกไม่ได้นะนะเพียงแต่แม่ไก่เป็นคนที่เห็นว่าไอ้เนี่ยเป็นนกอินทรีแหละนะแต่แม่ไก่ก็ไม่บอกนะก็ปล่อยให้ลูกตัวเองเข้าใจคิดว่าตัวเองเป็นไก่อยู่นั่นแหละนะจนนั่นมันโตอ่ะพี่โตเป็นนกอินทรีที่มีปีกนะแล้วมันก็บินโอ้มันบินได้ไกลกว่าไก่ตัวอื่นนะครับมันก็ถามแม่มันแม่มันก็บอกว่าอย่าบินอย่าตะเออเราเป็นไก่นะอย่าตะเออไปบินเป็นนกอินทรีเป็นนกอื่นไม่ใช่แกเป็นไก่แกบินไม่ได้ไอ้นกมันต้องเป็นไก่ไปอย่างนั้นแหละมันบินก็ไม่ไปไหนไกลมันก็ไม่กล้าบินก็คิดว่ามันเป็นไก่แม่ก็สอนมาให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเป็นไก่มือไม่ใช่นกอินทรีแม้กระทั่งวันหนึ่งที่มันเห็นนกอินทรีเนี่ยบินอยู่บนหัวรูปนกนกอะไรล่ะแม่แม่บอกว่าต้องสง่างามแล้วก็บินได้สูงเหลือเกินมันนกอะไรแม่บอกว่ามันนกอินทรีนั่นแหละมึงอย่าคิดจะเอ่อไปเทียบเขาเลยมึงมันไก่อยู่ตรงนั้นนะครับจนนกอินทรีตัวนั้นก็เป็นไก่อยู่แล้วจนต้องตายไปในรังไก่จบครับแล้วหมายความว่าไงล่ะก็คนไทยนะครับพี่เขาสอนให้เราทุกสุขมึงเป็นประชาชนมึงอย่ายุ่งการเมืองมึงอย่าไปเอะมึงอย่าไปเหนือตัวนะมึงจงระลึกว่ามึงกระจอกมึงมันนี่เนาะมึงมันแค่ชนชั้นต่ำเข้าใจไหมอย่ายุ่งการเมืองนั่นแหละครับจริงๆแล้วเราคือนกอินทรีประเทศนี้มันขับเคลื่อนด้วยพวกเราทั้งหมดนะครับใช่ใช่ใช่พวกชนชั้นต่ำพวกนี้นะมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็หาแดกอยู่กับเราเนี่ยแหละเรามีพลังอำนาจมหาศาลครับนะครับเหมือนช้างเวลาเขาเลี้ยงช้างหรือเหมือนกับเสือที่อยู่ที่สมุทรปราการนะพี่รู้จักไหมเสือที่อยู่สมุทรปราการอ่ะไม่รู้อ่ะที่เขาผัดไม่รู้เวลาไปผูกเขาจะมีเสือโตๆเลยนี่นะแล้วถ่ายรูปปรากฏว่ามันไม่ดุนะพี่เห็นไหมที่ให้เด็กไปถ่ายรูปข้างเสือมันก็นอนเนี่ยอย่างนั้นผมไม่ถ่ายหนังจีนนะปรากฏว่าเอาเสือตัวนี้มาเข้าฉากอยากให้มันดุแล้วเกินโอ้โหมันเชื่อตัวมาอยากคนมาอีหัวป๊อกมันเลยนะครับเขาบอกว่าไงรู้ไหมบอกทำไมมันไม่ดุเลยพี่ที่เลี้ยงเนี่ยเอาไปเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กๆแต่อย่าไปบอกมันว่ามันเป็นเสืออย่าไปบอกมันบอกมันมือมันจะเป็นอย่างนี้หลายรุ่นเลยนะครับพี่จนแล้วเหล่านี้นะพี่ดูไหมวันหลังพอเขาโตเป็นที่มีบางตัวเขาปล่อยเข้าไปในกรงนะครับตอนที่มันไปเจอเสือด้วยกันไม่นานเท่านั้นนะครับไอ้นี่ดุกว่าเพื่อนเลยครับดุกว่าเพื่อนเขาก็ตัดสินใจว่ามันเข้าไปในกรงเสือไอ้เสือตัวอื่นก็บอกว่ามึงว่าเสือที่แม่คนนี้ว่ามันเป็นเสือเท่านั้นมันดุมากครับพี่แต่อยู่ในกองเท่านั้นนะผมก็แต่นิสัยแบบนั้นนะก็เหมือนกันประชาชนไทยเนี่ยคือไม่รู้อำนาจตัวเองนะ
มัวแต่นั่งรอให้คนมาช่วยพี่ว่ากลัวถ้าตัวเองมีพลังครับเอาแค่ว่าคุณทั้งประเทศเนี่ยเซ็นรอคำเดียวมันพังเลยครับมันไม่ต้องทำอะไรมากใช่เอาแค่พรุ่งนี้เช้ากูไม่ทำงานข้าราชการกูไม่ไปเอาข้าราชการชั้นผู้น้อยนี่ครับไม่ต้องใหญ่โตผู้ว่าไม่ใช่เอาระดับล่างนี่แหละกูไม่ทำงานเพราะทั้งประเทศกูหยุดทั้งประเทศเลยบอกให้แต่ไอ้ประยุทธ์มันใหญ่แค่ไหนมันก็ไปไม่รอดครับเรายิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะแล้วก็ต้องยอมมาเป็นเบี้ยล่างทำไมครับถ้ามันโขกมันสับมันนั่งดูดเลือดเนื้อเราขึ้นไปแบบนี้มันเรื่องอะไรเงินทุกบาททุกตาประเทศนี้จะเลี้ยงได้ด้วยเงินพวกเราทั้งนั้นเราเป็นคนช่วยประเทศแล้วเรื่องอะไรจะต้องเป็นทาสจ่ายเงินให้หัวโตแบบนี้ครับที่ทาสยาวเลยแล้วทำเงินแบบนี้เหรอครับแล้วบอกให้แล้วอย่าไปรอใครมาทำให้คุณมันไม่มีหรอครับไม่มีถ้าเขามาทำให้เขาก็ต้องหวังผลประโยชน์จากคุณคุณดงใช่ไหมคุณก็ไปเพื่อล่าเขาอีกทีนึงคุณดงทราบเรื่องสงครามในเวียดนามไหมที่ผลสุดท้ายอเมริกันแพ้ทราบเรื่องนี้ไหมทราบไหมทราบครับทราบว่าเป็นสงครามอเมริกันแพ้แต่แพ้ยังไงคุณดงทราบไหมพี่จะพี่ลองเล่าดูครับพี่เดี๋ยวผมจะเล่าสงครามคือที่บ้านพี่เขาไปเวียดนามเหมือนกันค่ะกลับมาก็คุยพี่ชอบถามไงนะครับคืออเมริกันน่ะเขาไปทำสงครามเวียดนามคือต้องการไปกดแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็โหดนะแต่นี่คนเวียดนามก็เหมือนชาวบ้านอย่างเงี้ยเหมือนในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะฮะแบบนี้แหละตอนนี้สงครามมันยาวนานนี่คะมันยาวนานแล้วตอนนี้ก็คนเวียดนามก็ถูกทำลายไปเยอะถูกฆ่าถูกทำลายไปเยอะก็เป็นชาวบ้านเป็นทหารก็ถูกเขาฆ่าตายไปเก่งกับคนอเมริกันได้ยังไงอาวุธครบจนกระทั่งปลายสงครามชาวโลกก็เริ่มประนามแล้วค่ะเพราะว่ามันบันไลกันมากเลยประเทศเวียดนามค่ะตอนนี้พวกชาวบ้านนะคะอันนี้ญาติพี่เล่าให้ฟังเองนะที่ไปเวียดนามมาชาวบ้านเขาก็เป็นชาวบ้านเนี่ยอยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็เห็นก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแต่หารู้ไหมเขาจุ่มหัวกันค่ะเขาจุ่มหัวกันว่าเขาจะทำยังไงที่เขาแค้นมากอ่ะที่จะฆ่าคนอเมริกันได้ทุกรูปแบบอ่ะทุกรูปแบบเลยค่ะคนธรรมดาในหมู่บ้านเนี่ยคุณแต่เขารวมหัวกันค่ะเขาไม่ยอมนะทุกรูปแบบคุณดวงเชื่อมั้ยที่พี่เขาเล่าให้พี่ฟังนะว่าแม้กระทั่งผู้หญิงอะไปนอนยอมอะตัวเองยอมเจ็บปวดไปนอนกับคนอเมริกันอะเอามีดโกนใส่ในช่องคลอดอะก็มีนะคะแล้วก็ทุกรูปแบบที่จะฆ่าคนอเมริกันได้จนคนอเมริกันนะคะไอ้นั่นเลยค่ะเขาเรียกขวัญเสียค่ะคือเข้าไปตามตำบลหรือว่าตามหมู่บ้านบ้านนอกเงี้ยคือไม่รู้ว่าใครคือใครแล้วอะฮะมันเลยชักหลอนแล้วก็กลัวจนกระทั่งสุดท้ายก็ชาวโลกประนามกันมากมีเยอะรูปแบบมากเลยค่ะบางทีเขาบอกวางระเบิดกันน่ะพอชนะอเมริกันก็ยึดระเบิดหรืออะไรเงี้ยก็ไปฝังที่อเมริกันหรือรถถังจะเข้ามาเนี่ยมันระเบิดตุ้มร่างกายไปห้อยอยู่บนต้นไม้นู่นไงนะคะนี่เรื่องจริงๆเลยที่ไปมาญาติพี่เองมาเล่าให้พี่ฟังแล้วคุยกันที่ไปเวียดนามมาเสร็จแล้วพอชาโลกประนามอเมริกันมากขึ้นใช่ไหมคะก็เริ่มที่จะต้องถอยออกค่ะแต่ถอยออกขอทิ้งทวนหน่อยค่ะที่ยิงระเบิดไฟค่ะบอกบนเครื่องบินพอยิงปุ๊ดลงมานั่นฮะนั่นแหละทิ้งทวนค่ะทิ้งทวนแต่การสู้รบของชาวบ้านเนี่ยค่ะทุกรูปแบบพี่ตอนนั้นพี่ร้องเพลงอยู่ด้วยนักดนตรีก็จะมีทหารแบบตามนักดนตรีมาเพราะว่าเขาดูกัญชากันใช่ไหมแต่แล้วก็มันนั่งร้องไห้เขานั่งร้องไห้นะฮะพี่ก็ถามเขาคุณมานั่งร้องไห้เศร้าอ่ะบอกคุณนั่งร้องไห้ทำไมเขาบอกฉันมีหน้าที่เอาระเบิดขึ้นเครื่องบินแต่ว่าเพื่อนจนฉันอ่ะต้องมีศพติดเครื่องบินมาทุกรอบเลยเขาไม่อยากทำแต่เป็นหน้าที่ของทหารต้องทำนะคุณโดสงครามเวียดนามที่โหดร้ายมากค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่าคนเวียดนามชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะสู้อย่างสุดๆทุกรูปแบบค่ะที่คือเขาบอกว่าสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นสงครามที่อเมริกันไม่มีทางชนะเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะนะครับมันก็เลยเป็นสงครามที่อเมริกันเนี่ยเขาต้องเลิกรบอ่ะลบไปก็ยิ่งแต่จะเสียมากขึ้นคือตอนช่วงแรกของสงครามเนี่ยอเมริกาก็รู้สึกว่าฮึกเหิมนะว่าได้ใช้แล้วเขาจะกำลังอาวุธดีกว่าเวียดกงเยอะค่ะคือเขาสามารถบุกเข้าไปในเวียดนามเหนือเนี่ยครับยึดพื้นที่ไปได้เยอะมากเยอะมากค่ะแต่ในที่สุดพอคุณยึดพื้นที่ไปแล้วไอ้พื้นที่ที่ยึดไปแล้วเนี่ยมันไม่ชนะโดยเด็ดเสร็จคือบุกไปแล้วไอ้ข้างหลังก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมานะอย่างที่พี่อาจารย์บอกชาวบ้านก็เกิดชาวบ้านอะไรมันยึดไม่เสร็จ
พราะในสงครามเวียดนามเป็นสงครามที่เปลี่ยนจุดเปลี่ยนของสงครามนะก่อนหน้านั้นสงครามเนี่ยจะเป็นยุทธศาสตร์ในการยึดพื้นที่เป็นหลักนะครับแต่สงครามเวียดนามเนี่ยเขาไม่สนใจพื้นที่นะเวียดกงคือเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะชนะเวียดกงเนี่ยนะครับคุณอยากชนะเวียดนามเหนือเนี่ยคุณต้องฆ่าคนเวียดนามตายให้หมดเลยนะครับคุณถึงจะชนะนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คุณชนะสงครามแล้วไม่เหลือประชาชนให้คุณเลยเนี่ยมันไม่รู้จะปกครองใครนะครับเพราะนั้นสงครามเวียดนามมันไม่ใช่สงครามยึดพื้นที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าประชาชนเนี่ยเขาสู้กันทุกคนนั่นหมายความว่าคุณต้องฆ่าเวียดกงให้หมดนะเหมือนกับเช่นตอนที่เยอรมันไปบุกโซเวียตก็เหมือนกันนะครับสมัยนั้นเนี่ยเลนินกราดเนี่ยคือมันต่างกันคือเยอรมันเป็นผู้บุกรุกนะครับส่วนคนรัสเซียเวลานั้นเนี่ยเขาไม่มีทางต่อคือเขาสู้เพื่อพี่น้องเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองนะครับแต่ทหารเยอรมันเนี่ยสู้เพื่อฮิตเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันแล้วครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราอย่างนี้กลงก็เป็นกันเขาไม่ได้สู้เพื่อใครเขาสู้เพื่อตัวเขาเองเพื่อเสรีภาพของเขานะครับเขาสู้แต่คนอเมริกันมาสู้เพื่ออะไรเขายังไม่รู้เลยทหารเนี่ยมาสู้คือยิงมันทำเพื่ออะไรแล้วมันจะสู้ทำไมอ่ะมันไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแต่คนเวียดนามสู้เพื่อตัวเองเพราะนั้นตรงนี้มันต่างกันเขาบอกว่ามาตุภูมิกับคนบุกรุกเนี่ยมันต่างกันครับเพราะฉะนั้นก็คือตัวที่ส่วนที่มันเกิดขึ้นในเวียดนามเองก็ตามในรัสเซียช่วงนั้นก็ตามเมลินกาเนี่ยเยอรมันเนี่ยกองทัพมีประสิทธิภาพเยอะดีกว่าเยอะอาวุธดีกว่าเยอะครับแต่ในที่สุดที่เมลินกาเนี่ยแพ้คือรัสเซียเนี่ยมีจำนวนทหารเยอะครับรถถังก็น้อยกว่าแต่ว่าปืนมันไม่พอเลยที่เมลินกาเนี่ยนะปืนมันไม่พอรัสเซียทำไงรู้ไหมมึงไม่มีปืนมึงวิ่งตามเข้าไปก่อนวิ่งตามเขาคนแรกโดนยิงมึงก็ต้องคว้าปืนคนแรกออกมาสู้ต่อที่เรนินกาเขาก็สู้ทุกรูปแบบนะคุณโด่งสู้ทุกรูปเลยครับยิ่งเข้าไปยิ่งบุกยิ่งโอ้โหยิ่งยึดพื้นที่ได้ยิ่งนรกเลยก็คือเข้าไปในเขาเรียกว่าถ้าคุณเข้าไปในพื้นดินแล้วประชาชนทุกคนมันพร้อมจะเป็นศัตรูคุณหมดเด็กเล็กๆคนเดียวเนี่ยคุณพ่อไปผูกเอวนะย่อนลงบนรถถังให้เด็กเอาระเบิดใส่ไปเปิดฝารถถังแล้วใส่ลงไปแล้วก็ดึงลูกขึ้นนี่คือเรนินกาเพราะนั้นเขาสู้กันอย่างนั้นเพราะนั้นผมถึงบอกว่าพลังประชาชนเนี่ยมันยิ่งใหญ่ในแบบคุณอย่าดูถูกนะคือตอนนี้เรามีประชาชนที่ผมเชื่อว่ามีคนที่คิดที่เราพูดกันนี้ทุกคนก็คงจะฟังแล้วก็แต่แหมมันก็อยากจะลุกขึ้นสู้ทั้งนั้นเลยนะผมเชื่อว่ามีวันนี้ทุกประชาชนไทยวันนี้ผมว่าเห็นเยอะแล้วแหละว่าประเทศไทยมันไม่เจริญเพราะอะไรมันคือเห็นด้วยตาตัวเองอ่ะแม้แต่สลิมวันนี้ผมว่าเยอะนะรอบนี้เยอะแหละคือมันควรจะเห็นตั้งแต่52แล้วไม่เห็นเนี่ยมันมาทำให้ดู53อีกทีนะปฏิวัติซ้ำให้มันดูอีกทีเนี่ยตาไม่สว่าง49มันก็ต้องมาสว่างปี57นี่แหละมันยังไม่สว่างอีก2ทีนี่มันว่างไงแล้วนะชนชาตินี้นะครับถึงตรงนี้คุณยังมองไม่เห็นอีกเหรอปัญหาประเทศไทยทำไมเราไม่เจริญคุณยังไม่เห็นอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าประชาชนไม่คิดเชิงชุมนุมช่วยหลายคนอยากจะสู้ในวันนี้ฟังแล้วผมคิดว่าขยายไปมากแต่ปัญหาของพวกเราคือว่าเราเอาจริงไหมนะเอาจริงไม่จริงแล้วมองประเด็นปัญหานี้ใหญ่และแค่ไหนบางคนว่ามองเรื่องนี้เป็นงานอดิเรกนะครับหลายคนอยู่ใน Facebook นะครับก็โอเคก็คอยติดตามข่าวนะฮะแต่ถามว่าเวลาดูใน Facebook เนี่ยเวลาโพสต์ข่าวอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็มากดไลค์แต่พอบอกกดไลค์มันจะไปช่วยอะไรครับคุณต้องกดแชร์นะครับคุณต้องแชร์ออกไปนี่คือการทำงานคุณเอาข่าวนี้กระจายออกไปนี่คุณทำแค่นี้คุณช่วยแล้วแต่ถามว่าแชร์วันนี้ถามว่าคุณแชร์ไม่กล้าบางทีกลัวกันเลยมันไม่กล้ามันจะลงทุนมันจะไปชนะอะไรล่ะครับพูดแล้วอย่าโกรธเลยพี่ว่าคนไทยพูดแล้วอย่าโกรธนะขี้ขาดน่ะพี่ดูนะคือต้องเอาประเทศอื่นๆที่เขาโดนกดขี่แล้วก็ยากจนแล้วก็แย่สุดๆเขาทุกรูปแบบผมบอกผมแนะนำอย่างนี้วันนี้เนี่ยคุณยกเว้นเรื่องหนึ่งสองเรื่องเดียวเรื่องเดียวคุณไม่ต้องไปกลัวทหารสองเฟสคุณไม่ต้องไปกลัวทหารสองลายนะครับคือประเด็นคือถ้าคุณไม่ยุ่งกับหนึ่งสองก็ทำอะไรคุณไม่ได้เอางี้เพราะขณะนี้รัฐบาลเนี่ยนะครับจับไม่หมดแล้วสำหรับคนที่วิจารณ์รัฐบาลวันนี้มันจับไม่หมดแล้วเห็นไหมมันเอาไม่อยู่ถ้าคุณด่ากันรัฐบาลคุณโจมตีนะครับเป้าหมายของเราวันนี้คือยึดอำนาจรัฐมาเป็นของประชาชนครับนี่คือเป้าหมายที่คุณต้องทำเมื่อคุณยึดอำนาจรับเป็นของประชาชนได้แล้วเนี่ยนะครับทีนี้คุณจะทำอะไรต่อไปเนี่ยมันนั่นขั้นแรกวันนี้คุณอย่าคิดเยอะอย่าไปคิดนู่นเอาไปไหนต่อไหนแล้วไปเยอะเนี่ยมันไม่ใช่นะครับทิศทางนั้นมันไม่ใช่แล้วผมบอกให้
วันนี้คุณอย่าไปคิดมากมันง่ายกว่านั้นนะคุณอย่าไปแค่ขีดผ้าแดงอยู่นะคุณหันมาคุณคือกระทิงผมบอกแล้วนะวันนี้ที่คุณขีดเท่าไหร่ไม่ชนะเพราะคุณไปขีดผ้าแดงขีดก็ไปขีดก็ไปเหนื่อยนะสุดท้ายมากระดอกระทิงคุณตายวันนี้ฉบับมองให้เห็นว่าเป้าหมายของคุณคือการยึดอำนาจรัฐมาเป็นของตัวเองมาเป็นของประชาชนเป้าหมายแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณเพิ่มสู่มาทดอครับทีเดียวจบครับง่ายเลยครับทีนี้ปัญหาคือว่าประชาชนมีพลังวันนี้นะแต่อำนาจมันไม่มีเท่าไหร่เพราะเราไม่มีเครือข่ายในการรวมอำนาจเนี่ยครับนี่คือเขาทำลายเราตลอดเวลาวันนี้นะแกนนมแกนนำต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรารวมเป็นเสื้อแดงออกมาเป็นถนนได้เนี่ยเพราะเครือข่ายการเมืองของพรรคเพื่อไทยต้องบอกอย่างนี้แต่วันนี้พรรคเพื่อไทยไม่เอาละเครือข่ายนปชเนี่ยพอไม่มีเครือข่ายนี้เราก็ง่ายเสียสีขาสร้างเครือข่ายเองไม่เป็นนะครับผมก็เคยแนะนำให้ทำเราก็กลัวจนเกินไปนะครับแม้จะรวมตัวแค่นี้ก็ไม่กล้าเริ่มรวมจากเพื่อนสนิทสมกันที่บ้านออกไปกินอาหารนั่งพูดกันค่อยนะคะสุมหัวกันก็เรียกสุมหัวแต่ไม่ใช่เอากระเลิบจะมาสร้างพลังในกลุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือคุณต้องเชื่อมกลุ่มอื่นๆด้วยไม่ใช่ว่าอยู่แต่กลุ่มคุณนะแล้วกลุ่มนู้นไม่ดีกลุ่มนั้นไม่ดีหมดแล้วไม่ต้องคบใครไม่ต้องสู้กันนะเพราะฉะนั้นคุณต้องสงวนจุดตาสงวนจุดร่วมกลุ่มไหนๆก็ดีทั้งนั้นแหละครับเชื่อมเข้าไปอะไรที่เราไม่นั่นแล้วก็สงวนจุดร่วมเราต้องแชร์กันนะคนไทยไม่ค่อยชินกับเรื่องของการแชร์คือคนไทยจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเอกบุรุษอะตัวตนนะสูงนะคือความคิดกูเนี่ยสูงกูไม่แชร์ความคิดกับใครกูไม่แชร์แนวทางกับใครนะคืออย่าไปคิดว่าแนวทางมันถูกคุณอย่าไปคิดคุณคิดอันนึงว่าแนวทางของคุณเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งเท่านั้นทีนี้คุณก็ต้องไปแชร์กับคนอื่นความคิดที่ถูกต้องคือการรวมกันเอาความคิดหลายๆด้านในที่สุดเนี่ยมันเป็นแนวคิดของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของผมแต่เป็นของเราทุกคนน่าจะถึงเรียกว่าแชร์ถ้าคุณคิดแบบนี้ได้จะเกิดความสามัคคีขึ้นเมื่อเกิดความสามัคคีขึ้นนี่นะครับมันจะเกิดพลังอำนาจขึ้นเลยทันทีพอคุณมีความสามัคคีหมายถึงว่าเรื่องของพี่คือเรื่องของผมเรื่องของน้องคือเรื่องของพี่เรื่องของคนนั้นคนเดียวก็เรื่องของพวกเราทั้งหมดทุกคนถ้าเราคิดได้แบบนี้แต่ละคนก็จะมีอำนาจโดยจะทันหันเลยครับค่ะหมายความว่าใครเนี่ยวันนี้ประชาชนเกิดว่าไอ้ทหารมาจับผมคนเดียวเนี่ยมั่งลุกคือทั้งประเทศอย่างเงี้ยเอาไปมึงจับดูสิครับยังเห็นไหมผมมีอำนาจทันทีเลยนะแต่ว่าวันนี้เราพอโดนจับทีนึงโอ้ตายแล้วคนนั้นโดนจับแล้วดูซีมากโอ้โหน่าจางน่าสงสารจังดูเลยครับนี่คือความมุ่งเสื่อของเราคือโดนจับคุณไปปล่อยเขาจับได้ยังไงคุณไปปล่อยให้ไอ้นั่นมันจับได้ไงก็ลุกคือแล้วมันไปช่วยมันเลยครับมึงแตะคนประชาชนไทยไม่ได้กับคนทั้งนั้นน่ะมึงห้ามแตะตอนมีปืนมันไม่ได้มาฟรีๆหรอกครับผมบอกให้เรื่องที่คุณต้องการมันคือพลิกชีวิตคุณจะกลายเป็นฝรั่งเลยคุณจะเหมือนคนเยอรมันมีสวัสดิการคุณเคยเห็นฝรั่งเขามาเที่ยวบ้านเราไหมเล่าชีวิตเขาเป็นไงไร้กังวลสบายคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นอย่างเขาไม่ได้นะคือแบบคุณไม่สู้กันเองใช่ไหมของเรามีประชากรเยอะกว่าเขาเยอะฝรั่งมีสู้เราไม่ได้หรอกครับถ้าเรามีประชาธิปไตยสักอย่างนะประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะและทุกอย่างทำเพื่อประชาชนนะโอ้คุณทักษิณก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนิดเดียวเห็นไหมโดนโค่นไปแล้วอีกหน่อยเรื่องเวลาก็ไม่มีเออไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วเหลือ30 บาทแต่เรื่องเดี๋ยวก็ไม่มีมาดูว่านะครับเพราะนั้นคุณไปหลงทำหวานมันอยู่นั่นแหละประยุทธ์แหมเริ่มคิดกันได้แล้วเนี่ยข้างล่างโอ้แบกกันระงมคุณดงคะเขาเริ่มคิดกันได้แล้วนะคะประชาชนในประเทศชาติเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นสลิ่มหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เริ่มคิดกันได้แล้วว่าเขากำลังขูดเลือดขูดเนื้อจากเราเนี่ยแหละเลิกแยกสลิ่มเลิกแยกเพื่อนเอาแล้วนะพี่บอกพี่ไม่เป็นแล้วคุณจะเป็นสลิ่มคุณจะอะไรอ่ะคุณความคิดคุณผมสงวนไว้เราไม่ยุ่งคุณชอบอะไรก็ไปนะแต่เดี๋ยววันนี้มายึดอำนาจรัฐกันก่อนไหมนะมาทำตรงนี้ก่อนแล้วคุณก็จัดตั้งนะขั้นแรกเลยวันนี้ก็คือต้องตั้งเครือข่ายประชาชนครับใช่ที่ผมอยู่ทำอะไรไม่ถนัดนะครับถ้าได้อยู่ในประเทศบางทีวันนี้อาจจะทำอะไรไปเลยมากกว่านี้คือมันเป็นอย่างนี้ก็โด่งปัญญาแล้วก็ได้ถ้าอยู่ในประเทศอาจจะโดนเก็บไปแล้วใช่ครับผมก็ได้ยินข่าวว่ามีหลายท่านวันนี้โดนคุกคามอยู่ไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมค่ะเขาเอาหนักเขาเอาจริงเขาคิดว่าเขาจะต้องกดเราให้อยู่นะที่จริงก็เขาจะไม่เอาไว้เลยด้วยแดงนะแต่เขาให้ระวังกันนะอย่าไปฮาร์ดคอร์เรื่อง112ค่ะ
อย่าไปเรื่องนี้ที่ไม่มีประโยชน์คุณอย่าไปยุ่งนะฮะอย่าไปยุ่งเรื่องนี้เวลานี้มันไม่ประโยชน์ไปยุ่งนี้มีแต่โทษแล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้ในเรื่อง Facebook เนี่ยนะคุณกลัวนะฮะคุณกลัวเรื่องสายลับสายอะไรต่างๆมันแฝงตัวในถามมานั่ง Facebook ปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็ไม่เป็นไรครับต่อให้มันแฝงมาแล้วถ้าคุณไม่มีเนื้อหาหมิ่นเนี่ยนะมันทำอะไรคุณไม่ได้วันนี้คุณด่าไปเลยครับรัฐบาลนายกด่าเข้าไปครับแล้วก็หาขุดคุ้ยความจริงมาวางมาตอนนี้ถึงเวลานี้เขาเอาไม่อยู่แล้วครับไอ้เรื่องการแฉความจริงเนี่ยของความชั่วร้ายของรัฐบาลชุดนี้คุณลงมาเลยใน Facebook วันนี้เขาเอาไม่อยู่แล้วครับนะครับว่าหนึ่งสองวันนี้เนี่ยมันเป็นข้อเรียกว่าประชาชนสองฝั่งเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเรานะเรื่องนี้คุณวางไว้ก่อนนะครับแต่เรื่องเดียววันนี้ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยทั้งขาวเนี่ยทุกสีเนี่ยพูดสีเดียวกันหมดเรื่องของรัฐบาลอำนาจรัฐที่มันมาโดยไม่ชอบการรัฐประหารสร้างความบันไลให้ประเทศชาติและสังคมประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ร่วมกันทั้งหมดวันนี้คุณพูดเรื่องนี้ก่อนและสิ่งแรกที่คุณต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยมันไม่ใช่ของเรากลุ่มเดียวไม่ใช่ของคนเสื้อแดงหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะมาชี้ว่าจะต้องเอานั่นเอานี่ไม่เอานั่นเอานี่มันไม่ใช่คุณไม่งั้นคุณก็เป็นอำนาจนิยมอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงไม่ต่างอะไรกลุ่มแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับกลุ่มสลิ่มนั่นแหละนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมันต้องแชร์กันหมดทุกเรื่องที่คุณจะฟันธงว่าสังคมไทยต่อไปจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกคุณมีอำนาจรัฐจัดสรรแล้วเรียบร้อยนะเราก็มายกมือโหวตกันอย่างนี้ครับมันถึงจะอยู่กันได้ถ้าคุณฟันธงคุณเอาอย่างนั้นอย่างนี้คนอื่นกูไม่สนอีกหน่อยคุณชนะคุณก็ไปลบกันอีกแน่นอนค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะมีการเช็คบิลเองอีกผมก็บอกว่ามันต้องเป็นความคิดของเราไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ต้องเป็นความคิดของประชาชนทั้งประเทศโดยใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นตัวตัดสินครับก็ยกมือเลยครับเพราะคนส่วนใหญ่ว่าแบบนี้ก็แบบนี้ครับคนส่วนน้อยก็ต้องยอมนะครับใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ว่าคุณอยู่คุณจะมาชี้ว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนอีกกลุ่มก็จะว่าไงนะครับคุณก็ลบกันเองทีนี้ประชาชนลบกันเองไม่มีประโยชน์อะไรนะครับไม่มีครับมีแต่แพ้ตอนนี้คุณต้องมาเนี่ยนะไอ้พวกเวเนี่ยมันนั่งหัวเราะแล้วครับคุณดงคิดว่ายังไงคะเวลาเนี้ยโดนกันทั่วหน้าทุกสีค่ะพี่คิดว่าเขาคงมีความรู้สึกแล้วนะอย่างที่คุณดงพูดตะกี้เนี่ยไม่ว่าเหลืองไม่ว่าขาวชักรู้สึกเฮ้ยเราถูกแล้วชักลำบากแล้วการเป็นอยู่รับตัวเงินเดือนที่มีอยู่ใช่ไหมเพราะเขาเข้ามาบริหารเริ่มสนใจแล้วมันไอ้นี่มันโกงจริงเนี่ยคุณหนึ่งคิดว่ายังไงฮะตามใจที่เรายังมาพูดถึงเรื่องสีกันอยู่เฮ้ยฉันแดงนะพอบอกฉันแดงไอ้นั่นก็ใส่เราแล้วค่ะเอ้ยแดงควายแดงทุกสินนู่นขอพี่น้องนี่ด่าพี่น้องภาคใต้เรื่องสวนยางเนี่ยให้อภัยเขาไปนะครับเมื่อก่อนเขาไม่รู้วันนี้เขาก็โดนแล้วคุณก็จะไปผักใส่ไล่ส่งเขาไปไหนนะครับครับคือประชาชนกันนะเนี่ยคราวนี้เราได้พิสูจน์กันแล้วว่าเวลาเจ็บปวดอ่ะมันทั้งเหลืองทั้งแดงมันเจ็บเหมือนกันอ่ะใช่ไหมเวลาอิ่มเราก็อิ่มกันทั้งเหลืองทั้งแดงผลประโยชน์เราร่วมกันครับประชาชนทั้งหมดเนี่ยวันนี้อดอยากก็อดอยากกันทุกสีอ่ะแล้วจะต้องแตกกันทำไมครับไอ้ใครที่มันอิ่มนะวันนี้ใครครับที่มันอิ่มอยู่วันนี้ที่มันรวยวันนี้ใครครับมันใช่พวกเราไหมไม่ใช่แล้วเราจะมาแยกกันทำไมครับวันนี้อดด้วยกันอ่ะเวลารวยเศรษฐกิจดีเราก็ดีด้วยกันไม่ใช่หรอนะครับเพราะนั้นมันจะมาแยกทำไมวันนี้ประชาชนต้องสามัคคีกันเป็นหนึ่งแล้วก็ทำอย่างไรให้อำนาจประชาชนทำงานขึ้นมาเป็นอำนาจซึ่งผมบอกว่าถ้าทำได้นะครับอำนาจไหนในประเทศนี้สู้ไม่ได้สักอันเดียวถ้าคุณรวมกันได้นะครับแล้วก็มองกันใหม่คนไทยอย่าเตะกันเราพวกเดียวกันนะครับไล่ไปไล่มาเดี๋ยวพี่น้องทั้งประเทศยากกันทั้งนั้นแหละพี่แต่ไปมันนะไม่งั้นวันนี้เนี่ยคุณเกลียดกันออกมันฝังในใจกันเออเพื่อนกูก็ลูกมึงอ่ะใช่ไหมเวลาอดอยากก็อดด้วยกันใช่ไหมเวลาเนี่ยเห็นไหมจ่ายภาษีขึ้นภาษีก็โดนหมดอ่ะวันนี้ดาราคนอื่นเป็นไงก็โดนขึ้นภาษีเป็นไงนะฮะมันก็โดนกันทั้งนั้นนะครับมีทางเดียวคุณดงไปบอกประชาชนคนนั้นต่ำคนนี้สูงคุณดงครับโง่แน่ครับพี่คิดเสมอนะคุณดงพี่คิดแล้วว่าทำยังไงวะทำยังไงเพราะว่าได้ยินแต่ที่เราพูดกันอยู่เรื่อยประชาชนจะต้องเป็นใหญ่เป็นแผ่นดินพี่คิดมาตั้งแต่พี่เริ่มต่อสู้แล้วยังไงอ่ะแล้วไงแล้วก็มาดูการต่อสู้ของแดงเรานะฮะมันก็เป็นงี้จบด้วยแพ้มาทุกยกและตอนเนี้ยก็ยังโดนไอ้พวกนั้นตามด่าตามว่าถ้ารู้ว่าเป็นแดงนะฮะจะทำยังไงถึงเราจะสลัดคำว่าความเป็นแดง
ต้องสลัดทิ้งค่ะเพื่อประชาชนไม่แล้วก็เสื้อแดงว่าตอนนี้คงจะหายไปแล้วล่ะพี่นะเสื้อแดงก็เป็นตำนานนะค่ะตำนานปชเพราะว่าไปแต่ตอนนี้ประชาชนหมดหมดแล้วพอดีผมนึกได้ตอนนี้นะมันมีกปปสนะตอนนี้นายสุเทพซื่อสุบัติมันจะจดทะเบียนมูลนิธิกปปสนะครับเพื่อจับตาติดตามการเมืองของรัฐบาลนะครับทำไมประชาชนสักคนหนึ่งวันนี้ไม่ไปจดมูลนิธิอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นของประชาชนแล้วขอสมาชิกที่มันร่วมกันเป็นเจ้าของมูลนิธิร่วมกันนะครับขอสมาชิกเนี่ยผมต้องการแบบนี้มีสักองค์กรหนึ่งนะครับคือตอนเนี้ยคือถ้าคิดว่าอยากจะทำพรรคการเมืองของประชาชนเนี่ยอยู่จดทะเบียนพรรคการเมืองแล้วขอสมัครสมาชิกประชาชนล้วนๆเนี่ยเราไม่เอานักการเมืองเอาประชาชนเข้ามาเออน่าจะมีนะน่ะเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันทำไม่ได้ตรงนั้นนะฮะวันนี้ไม่ได้แต่เมื่อกปปสจดมูลนิธิได้นะฮะทำไมประชาชนสักคนหนึ่งจะจดขึ้นมาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราช่วยกันเผยแพร่ว่าเป็นมูลนิธิประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะฮะคือเผยแพร่แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นสลับสูงการแก้ไขนะเพราะว่าไปตอแหลมันไปก่อนนะฮะเพื่อจะได้รวมประชาชนเข้ามาเป็นหนึ่งถ้าคุณรวมได้นะนี่แหละครับอำนาจประชาชนจะเริ่มเกิดนะครับแต่นี่ผมไม่รู้จะยังไงผมก็คือมีแค่พี่เพิ่งอ่านคุณจอร์จบอกว่าคนนอกก็ได้แต่ตะโกนให้สู้ๆจะพูดให้คุณจอร์จฟังนะคะพวกเราที่อยู่กันข้างนอกเนี่ยจำนวนไม่ได้มากมายเลยค่ะแต่เราก็ยังสู้แต่ว่าเหตุมันเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเราต้องเกาให้ถูกจุดค่ะสถานที่เกิดเหตุอยู่ในประเทศไทยแล้วในประเทศไทยมีคนเป็น10ล้านแต่ถ้าข้างนอกเนี่ยแต่ละประเทศที่เราไปอาศัยเขาอยู่แล้วเราต่อสู้เนี่ยถ้าไปฟ้องกันถึงเรื่องการเมืองของแต่ประเทศนั้นๆเขาก็ต้องดูไปในประเทศอ้าวคนอีกหลาย10ล้านยังนิ่งกันเฉยๆเอ้ยพวกทูเต้นกันยิกๆอยู่ข้างนอกใช่มั้ยฮะมันก็ดูยังไงอยู่แต่ถ้าเขาเห็นว่าในประเทศชาติประชาชนชักสั่นคลอนละใช่ไหมฮะชักสั่นคลอนก็ยังเรียกว่ามีผลที่คนข้างนอกที่จะทำอะไรให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะแต่ถ้ายังเงียบอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยอ่ะเงียบผมต้องถามแบบนี้ว่าคุณมีทางเลือกไหมนะครับคนในประเทศอ่ะคุณบอกคุณไม่สู้ก็ไม่เป็นไรครับคุณก็โดนเขาแบกไปอย่างนั้นอันนั้นแต่คุณนะอันนี้ถูกไหมมันเป็นทางเลือกคุณมีไหมมันมีสองทางนะครับคือลุกขึ้นสู้กับยอมจำนนนะครับสองอย่างครับคุณคิดว่าโอเคพวกผมมีข้อพิเศษพูดกันปัดผมไม่เต็มที่ผมสุดตีนผมแล้วตอนนี้นะครับคุณก็รู้ผมสุดตีนขนาดไหนหมดทั้งอาชีพทั้งทุกอย่างผมทุ่มเทผมเอาจริงครับทีนี้คนเอาจริงอย่างผมมันมีกี่คนในประเทศไทยนะครับใช่ค่ะถามจริงที่ผมไม่ช่วยประเทศผมโดนจับเข้าคุกแล้วยังไงค่ะนั่นแหละแล้วยังไงมันจะเป็นยังไงได้ต่อนะฮะยิ่งนิ่งสนิทเลยค่ะยิ่งนิ่งสนิทเลยค่ะนี่ยังไม่รู้ข้างนอกก็ยังประตูก็ต้องถามว่าโอเคคนในประเทศไม่สู้ก็แล้วแต่นะครับคุณก็นอนให้เขากินก็กินก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะสู้ไหมคนอยู่นอกประเทศน่ะเขามีทางเลือกครับตอนนี้มองตรงนะครับอย่างนี้ถ้าคุณไม่สู้กันก็บ้านเมืองแบบนี้ไอ้ผมก็ลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่ประเทศไหนผมก็มีแล้วผมก็กลายเป็นประชาชนเรื่องนั้นไม่เป็นไรนะแต่เพียงแต่ละอยู่เราพยายามบอกว่าคุณมีทางเลือกมันคุณไม่เลือกก็ไม่คุณไม่ทำเพื่อตัวเองคุณก็ไม่ต้องทำไม่มีใครทำให้คุณหรอกนะก็ต้องบอกแค่นี้ไม่ทำก็ไม่สู้ก็ไม่เป็นไรจะไม่สู้ทั้งไงฮะคุณไม่มีทางเลือกผมบอกให้มีอย่างเดียวคือสู้หรือยอมจำนนแล้วก็อยู่ใต้อุ้งตีนเข้าไปอย่างนี้ไปตลอดชีวิตอย่างลูกอย่างหลานอีกหลายชั่วโคตรก็แล้วแต่คุณใช่หลายชั่วเลยค่ะเผลอจีนเข้ามาก็เป่ามาเยอะแยะค่ะเข้ามาเยอะแยะแล้วอีกหน่อยแล้วก็ตกใต้อำนาจเขาเราก็อยู่ใต้อำนาจเขาเป็นหนี้เขาเยอะแยะหัวเรือกับเขาเนี่ยถ้าคุณพม่าก็ไม่ต้องสู้นะคะเราไม่มีการผู้ใดที่คุณจะไม่ต้องลงทุนนะครับและโดยเฉพาะกำไรมหาศาลอย่างนี้ถ้าคุณที่ประเทศใต้นะฮะคุณสบายยันลูกหลานหูอีกหลายชั่วอายุคนนะคือมันกำไรเยอะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีอะไรกำไรเยอะๆแล้วโดยที่คุณไม่เสี่ยงไม่ทำอะไรเลยไม่มีนะครับการปฏิวัติในแต่ละประเทศนั้นเขาเสี่ยงกันทั้งนั้นประชาชนทุกคนคือถ้าคุณยังละทิ้งตรงนี้ไม่ได้ก็อยู่ต่อไปครับอยู่ต่อไปคือมันต้องมาด้วยประชาชนในชาติก่อนนะคะมาด้วยประชาชนในชาติที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะแล้วไอ้ที่เขาอยู่กันข้างนอกเนี่ยค่ะมันยังได้
ต่อยอดอะไรจากในประเทศไทยได้อีกเยอะใช่ไหมคะถ้าในประเทศยังนิ่งๆอย่างเนี้ยคนข้างนอกก็เปล่าๆกันอยู่อย่างนี้เท่านั้นเองใช่ไหมเข้าประเทศกันก็ไม่ได้แถมต้องปิดตัวกันอีกแต่ถ้าในประเทศน่ะมีสัญญาณอะไรให้เราเห็นแล้วเรายังมีความคิดที่เพิ่มมากกว่านี้อีกอ่ะที่จะยกระดับมาค่ะใช่ไหมฮะเราก็มีใช่ไหมคุณดงเราก็มีอะไรที่ยกระดับได้ถ้าเห็นในประเทศมีการอะไรกันขึ้นมาการต่อสู้เนี่ยบางทีผมก็ไม่แนะนำที่สู้แล้วมันเสี่ยงอันตรายจนไม่คุ้มอ่ะค่ะนะหรือเสี่ยงอันตรายแล้วไม่เกิดประโยชน์ที่ผมไม่แนะนำเหมือนกันแต่การสู้ก็ต้องมียุทธวิธีแต่ว่าไม่ใช่ไม่สู้คุณต้องคิดว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ไม่มีการต่อสู้อะไรที่มันจะไม่เสี่ยงมันเสี่ยงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะมีขั้นตอนอย่างไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่อย่างน้อยหัวใจต้องคิดก่อนว่ากูทำอะไรได้กูจะทำทันทีใช่นะครับถ้าเสี่ยงไปผมไม่แนะนำนะให้ไปอะไรเนี่ยคือใจต้องถึงอ่ะไม่เอาครับคือว่าคือเนี่ยผมแนะนำเรื่องง่ายๆแค่เจอกันทุกวันอาทิตย์เนี่ยพี่บอกหลายหนแล้วคุณไม่ลงทุนกันเลยพี่บอกหลายหนแล้วค่ะคุณก็แค่ไปมีกลุ่มของคุณไปเจอทุกวันอาทิตย์อ่ะวันนี้ออกไปทำไมว่าไม่มีประโยชน์ไปเนี่ยเอาแค่นี้คุณยังไม่ทำกันเลยคุณเลยพูดเลยนะแบบเป็นการที่แบบกองเชียร์ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็เชียร์แล้วมีใครขึ้นมาชกให้คุณแบบเอ็มวีเนี่ยเขาชกเขาก็เอาตำแหน่งไปเองเขาไม่ให้คุณหรอกครับค่ะคุณดงก็ทำแบบเอ็มวีอ่ะก็เหมือนเรามีเพื่อน3คนมันไม่ได้เป็นที่มาให้เห็นว่าแปลกในตาเอ้ยมากินข้าวบ้านกันแล้วนั่งกินข้าวในบ้านใช่ไหมแล้วก็คุยเงียบๆในบ้านเอาจากสามคนนี้อาจจะมีเพื่อนอีกใช่ไหมไปทำมาทีเอาอีกวันสองคนสามคนก็เนี่ยว่ามันไม่เห็นจะเสี่ยงอะไรเลยไม่เสี่ยงค่ะไม่เสี่ยงคุยกันนะแต่แล้วก็เลือกหัวหน้ากลุ่มครับแล้วผมก็ทำไปหมดละวิธีนะครับก็ถ้าสนใจเขียนมาเดี๋ยววันหลังผมจะพูดอีกทีแล้วผมบอกมันไม่ใช่วิธีที่เป็นเสี่ยงภัยอะไรมากมายใช่แต่ขอแบบแรงอ่ะให้คุณทำหน่อยอ่ะนะหรืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยอย่าดูเฉยๆนะครับอย่ากดไลค์กดไลค์มันก็แค่ว่าผมก็รู้ว่าคุณอ่านเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าคุณแชร์เนี่ยมันจะกระจายไปเยอะมันจะเผยแพร่ไปนะคะใช่ครับเอ๊อองบอกสายหลุดหรือไม่หลุดนี่องคนอื่นก็ฟังอยู่นี่คะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วพี่นะเรื่องนี้ตั้งใจจะคุยค่ะนะครับขอพี่ถามเป็นส่วนตัวหน่อยว่าส่วนความรู้สึกของคุณโด่งนะของคุณโด่งคนเดียวนะคะว่าคุณโด่งคิดไว้นี่มันปีใหม่แล้วปีใหม่นี้ไปเลยเนี่ยมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นมาสักนิดนึงไหมสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะก็ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับผมก็เอางี้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็คือถ้าความล้มละเลยระนาดของทหารชุดเผด็จการชุดนี้นะเป็นข่าวดีของเราผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีแหละสำหรับปี58เนี่ยพี่เซนผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ไปไม่รอดไม่พ้นปี58ไม่พ้นแน่นอนครับผมปันธงปัจจัยเยอะแยะมากขนาดนี้นะพี่เซนนะก็คือตอนนี้ปัญหาของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันมาทุกด้านแล้วขนาดนี้นะครับแต่เพียงแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นแล้วมันก็จะขยายตัวจนนำไปสู่ความพังพินาศของรัฐบาลทหารชุดนี้ซึ่งการคำว่าพังพินาศเนี่ยมันอาจจะเกิดจากแต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีประชาชนลุกขึ้นนะไม่มีค่ะไม่มีค่ะนอกจากว่าจะมีคนไปจัดตั้งนะฮะจัดตั้งแล้วก็ก่อวอร์ดขึ้นมาก็คือประชาชนก็จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองของไอ้พวกนี้อีกเหมือนกันใช่แต่อันนั้นเอาว่าไปทีนี้ผมว่าสิ่งที่จะเกิดการรัฐประหารซ้อนเนี่ยมีโอกาสสูงในปี58นี้นะครับด้วยเงื่อนไขหลายเรื่องนะครับการรับประหารซ้อนนี้อย่าไปมองว่าเป็นการรับประหารเพื่อโค่นล้มประยุทธ์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มีโอกาสจะเป็นไปได้แต่ยังน้อยอยู่นะครับคือรับประหารซ้อนคราวนี้ต้องเกิดจากภายในของเขาเองนะครับซึ่งมีความขัดแย้งภายในเรื่องของการชิงอำนาจกันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้คือเป็นอำนาจที่มีความขัดแย้งกันโดยคือแต่เดิมโดยอะไรฮะโดยธรรมชาติของมันเองนะครับคือการขึ้นมาเป็นนายกของประยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามปกติตามขั้นตอนที่วางไว้นะครับขั้นตอนที่วางไว้มันจะต้องเป็นประวิตรนะฮะบิ๊กป้อมเป็นนายกและประยุทธ์เนี่ยก็เป็นผู้ทำรัฐประหารและบิ๊กป้อมเป็นนายกนี่คือวิธีที่เขาวางไว้แต่แรกทีนี้มันไม่สามารถดำเนินไปตามนั้นได้เพราะว่ามันมีการไม่ยอมรับของงานบางส่วนนะในตัวโควิด
ซึ่งทหารบางส่วนเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นฝ่ายที่มีเปลมหนุนหลังอยู่ทหารกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าประวิตรเนี่ยต้องดูก่อนว่าประวิตรเนี่ยโดยแต่เดิมเนี่ยนะครับแกเคยเป็นผบ.ทบ.ในช่วงที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกก็เรียกว่าประวิตรกับคุณทักษิณเนี่ยก็มีสายใหญ่เชื่อมโยงกันอยู่นะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นที่ไม่ยอมรับของทหารกลุ่มที่เรียกว่าเป็นลูกป๋าเนี่ยก็ไม่เอาตรงนี้เพราะนั้นมันเลยเป็นเหตุให้ประยุทธ์เนี่ยต้องเป็นนายกเองนี่คือตัวที่มันขัดกันนะตัวที่ขัดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันจะไปพีคต่อปี58เนี่ยแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะตอนนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าบาลานซ์อำนาจกันโดยอย่างนี้ตอนนี้ทหารมีนายหลายคนในขณะนี้ในกองทัพจากที่เคยเป็นเอกภาพนะขณะนี้เคลื่อนมาถึงตรงนี้ในความเป็นเอกภาพของกองทัพเนี่ยแย่ลงเยอะนะครับเนื่องจากทหารมีหลายนายที่สังเกตว่าประยุทธ์วันนี้สั่งทหารที่มันไปอะไรฮะไปเล่นประชาชนไปอะไรเงี้ยมันนอกแถวดังนั้นนะสั่งไม่อยู่นะเอาไม่อยู่เพราะว่าวันนี้มันมีหลายนายบางคนก็ขึ้นกับประวิตรบางคนก็ขึ้นกับประยุทธ์แล้วแต่นายสองคนอย่างนี้มันก็ขี่กันอยู่นะฮะทีนี้บาลานซ์อำนาจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะประยุทธ์เนี่ยก็ให้ไปเป็นนายกนะฮะส่วนการบาลานซ์อำนาจเนี่ยประวิตรเนี่ยก็คุมผบ.ทบ.ผบ.ทบ.คนนี้บิ๊กโด่งเนี่ยเป็นเด็กสายบังคับบัญชาของประวิตรโดยตรงนะครับซึ่งขณะนี้ก็เอาผบ.ทบ.เนี่ยมานั่งเป็นรองรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะครับซึ่งพอนั่งเป็นรองรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็เท่ากับผบ.ทบ.เป็นลูกน้องประวิตรถ้าเราบิ๊กโด่งขนาดนี้เป็นผบ.ทบ.คนเดียวที่ไม่มีอำนาจเด็ดเสร็จแต่อยู่ภายใต้การดูแลคุมอำนาจทหารไว้โดยประวิตรเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตารางแห่งอำนาจประวิตรประยุทธ์ก็มีมาตรา44มีรัฐบาลนะคุมอยู่และการประวิตรก็มีกองทัพอยู่ในมือนะครับเรียกว่าเป็นดุลอำนาจอยู่ขนาดนี้แต่ปีหน้าเนี่ยบิ๊กโด่งจะเกษียณนะครับบิ๊กโด่งจะเกษียณตามความหมายดั้งเดิมเนี่ยที่คุยกันไว้เนี่ยนะครับตามแผนเดิมของบุรพาพยัคฆ์เนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นนั่งเป็นผบ.ทบ.ต่อเนี่ยก็ต้องเป็นน้องชายประยุทธ์นะครับก็แม่ทัพภาคสามในเวลานี้ซึ่งขณะนี้โดนโจมตีเรื่องคอร์รัปชันเงินกองทัพเนี่ยอย่างหนักนะเรื่องอมเงินกองทัพแบบไม่รู้ใครปล่อยเรื่องนี้ออกมาเรื่องสำนักข่าวก็ตีเล็ดเลยนะแล้วขณะนี้ไปเอาเรื่องที่ดินประยุทธ์มาเผยแพร่ปีใหม่เนี่ยนะก็เรียกว่าตำแหน่งผบ.ทบ.ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยถามว่าประวิตรเนี่ยจะปล่อยให้น้องชายประยุทธ์นั่งในตำแหน่งผบ.ทบ.ได้ไหมถ้าให้น้องชายประยุทธ์นั่งตำแหน่งผบ.ทบ.ก็เท่ากับบาลานซ์อำนาจมันเสียเลยนะครับค่ะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเองจะต้องยืนยันว่าคนที่เป็นผบ.ทบ.ต่อไปนะครับตอนนี้มันก็เป็นคู่แคนดิเดตกันอยู่นะครับสำหรับรองผบ.ทบ.กับชื่ออะไรน้องชายประยุทธ์นะเดี๋ยวนะสักครู่ตอนนี้ที่จริงดีจริงเด่นกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือพลโทธีรชัยนาควานิชนะอันนี้เป็นผบ.ทบ.เป็นผู้ช่วยผบ.อยู่ขณะนี้นะแล้วก็พลเอกปรีชาจันทร์โอชาซึ่งปีหน้านะแล้วก็ปี59นี้จะเกษียณแล้วทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ปรีชาจันทร์โอชาน้องชายนายกจะขึ้นเป็นผบ.ทบ.เนี่ยก็คือตามที่ตกลงไว้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพลโทธีรชัยนาควานิชเนี่ยนะครับสายเตรียมเตรียมทหารรุ่น14นี่นะครับคือสายก็เป็นบักพวกกับบิ๊กโด่งคนนี้ก็น่าจะได้รับการสนับสนุนจากประวิตรให้ขึ้นมานั่งแทนน้องชายนายประยุทธ์ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันจะเป็นข้ออัดแย้งนะครับโดยเฉพาะป้าเปรมเห็นไหมพี่ปีใหม่ค่ะแต่ไอ้แกเนี่ยโคตรแสบเลยนะโอ้โหอย่าบอกคือการที่เข้าพบการที่ไปเข้าพบต่อป้าเปรมวันก่อนวันปีใหม่วันที่29นะครับก็เป็นเจตนาของการที่จะประโยคข่าวลือเรื่องปฏิวัติซ้อนนะครับนี่คือเจตนาของรัฐบาลของทหารที่จะเข้าไปสร้างภาพนี้ซึ่งไอ้หงอกสีเทานี่นะครับเมื่อวันเกิดเห็นไหมมันติดบ้านเลยนะใครเขาพบแต่ปีนี้พอเขาหลอกเข้ามันเปิดบ้านให้เขาพบเลยนะครับแล้วเขาพบแล้วมันตบหัวตบไหล่ประยุทธ์เลยบอกว่านี่เนี่ยสนับสนุนโดยนี่เลยฮะป่าเปรมหนุนคนนี้เลยรักคนนี้มากมันไม่พูดถึงประวิตรสักคำเลยครับค่ะเห็นไหมใช่เป็นความแสบประมาณนี่แหละนะเขาเรียกว่าเป็นแผนแย่แย่เที่ยมเป็นป่าเที่ยมแล้วขนาดนี้นะให้มันแตกกันนะนะครับความแสบมันเนี่ยนะฮะผมบอกให้ฟังว่าหลายท่านตกใจหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมทหารที่บอกว่ามันดีแล้วเหรอไม่แบบมาการเมืองมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ที่ทำมากไปกว่านั้นคือการส่งสัญญาณหลังวันเกิดป่านะครับวันเกิดหงอกสีเทาเห็นไหมมีสัญญาณออกมานะครับก็เป็นการเรียกว่าเรียกทหารจำนวนหนึ่งเลยให้แบ็กอัพประยุทธ์
นะครับนั่นก็ต้องสร้างรอยร้าวให้เกิดในบูรพาพยัคฆ์ขึ้นทันทีนะครับประวิตรกับประยุทธ์จะเอายังไงกันนะฮะทีนี้ในระหว่างที่ตัวเองเบื้องหน้าเนี่ยสนับสนุนนะแสดงท่าทีว่าหนุนประยุทธ์เต็มที่และประวิตรละนะฮะกลุ่มกำบอกไว้แต่อันนี้หนุนประยุทธ์เต็มที่แต่ในขณะเดียวกันนะฮะก็ปล่อยลูกสมุนทั้งหลายออกมาโจมตีประยุทธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดเรื่องคอร์รัปชันโจมตีปีชาจันโอชาเห็นไหมเห็นเจตนามันไหมพี่มันแสบไหมนะฮะเบื้องหน้าเนี่ยมันทำเหมือนหนุนแต่เบื้องหลังเนี่ยมันปล่อยออกมาโจมตีประยุทธ์สร้างความแตกแยกลอยล้าวให้กองทัพบูรพาพยัคฆ์ไปทั่ววันนี้นะครับผมเลยบอกว่าในปีหน้าถ้าไม่มีการรัฐประหารจะเกิดจากภายในนะครับอาจจะเรื่องของรอยร้าวของสองคนนี้ในเรื่องของการชี้อำนาจกันซึ่งอาจจะเป็นการบังเอิญรัฐประหารที่ให้ประวิตรอาจจะขึ้นเป็นนายกซะเองก็ได้ไม่แน่แต่ว่าประเด็นนี้ก็ยังน้อยแต่ผมเชื่อว่าบางทีเขาอาจจะคุยกันได้เพราะประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยมันเขาเรียกว่าสนิทกันมากนะฮะมันก็เรียกว่าถ้าเขาเรียนรู้ที่จะสามัคคีกันมันอาจจะรอดไปแต่สังเกตเมษาเนี่ยไม่เกินจะมีข่าวตรงนี้ออกมาชัดเจนว่ามีการโยกย้ายทหารระดับนายพันในช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็จะเป็นว่าเป็นเขาเรียกว่าเตรียมที่จะเป็นใครจะเป็นผบ.ทบ.แต่ต้องย้ายลูกน้องเนี่ยเข้าตำแหน่งในเดือนเมษาเพราะฉะนั้นกันยาเขาจะรู้ว่าเป็นใครทีนี้ตรงนี้ถ้าเขาผมเชื่อตรงนี้อาจจะคุยกันได้เพราะว่าสามคนนี้ประวิตรป๊อกนะฮะอนุพงศ์ประยุทธ์เนี่ยมันเติบโตมาด้วยกันแล้วคุยกันมาเยอะนะฮะบางทีประยุทธ์เนี่ยเขาอาจจะอ่อนน้อมให้จะยอมไม่ให้น้องชายเป็นก็ได้นะครับก็แล้วแต่อีกอันนึงที่ผมเชื่อว่าจะมีการรัฐประหารอีกทีก็คือขณะนี้เนี่ยจะสังเกตว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมแห่งอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกเองก็ตามนั่งคุมคสช.ด้วยนะคุมทุกอย่างอยู่ความมั่นคงอยู่ที่ประยุทธ์คนเดียวเลยนะปัญหาเศรษฐกิจอะไรทุกวันนี้มันพุ่งตรงหาประยุทธ์หมดทุกเรื่องนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสัญญาณบางอย่างนะเวลาที่ผมจะรวมมาไว้ที่ใครเนี่ยคือหมายความว่าผมจะมีชีพที่สองคือหมอชีพแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าปัญหาในประเทศไทยมันลุกฮือขึ้นมากมายซึ่งปีหน้าเนี่ยมีโอกาสเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลที่จะเกิดความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองทั่วหมดนะครับเรื่องคอร์รัปชันเห็นไหมที่ผมพูดเมื่อกี้เต็มไปหมดเลยนะอีกหลายเรื่องที่มันจะกดดันรัฐบาลนี้ซึ่งดูแล้วมันจะไปไม่รอดเขาก็จะทำหน้าที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนขั้วแค่นั้นเองนะคือทำการรับประหารตัวเองนะครับเพื่อเปลี่ยนประยุทธ์ลงก็จะลดแรงกดดันของสังคมแล้วเขาก็จะไปได้อีกก็ยังอยู่กับพวกเขาอยู่อีกอยู่ดีอ่ะมันไม่ใช่เพื่อประชาชนอ่ะก็อยู่ก็ต้องบอกว่าตรงนี้การรัฐประหารซ้อนมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงในปี58นะครับแล้วบอกว่าใครที่บอกไม่มีผมบอกไม่จริงอ่ะการรัฐบาลก็มันมีหลายรูปแบบนะครับวันนี้ครับมีทั้งการรัฐบาลการเมืองรัฐบาลจริงแต่รัฐบาลจริงพวกนั่นผมดูแล้วยากนะครับเพราะทหารมันคุมกันหมดเลยใช่ค่ะขอคุณฮาร์ดขอถามคุณดวงข้อหนึ่งค่ะว่ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเนี่ยคะทำไมต่างประเทศถึงยอมให้กู้เงินคะสงสัยจะมีประเทศจีนประเทศเดียวค่ะใช่ไหมใช่ครับประเทศจีนก็ไม่ครบแล้วค่ะก็ไม่ครบแล้วนะคะก็ผมอาจจะมีเดี๋ยวต้องดูท่าทีญี่ปุ่นนะเพราะอันนี้เป็นผมไปกดประเทศเขานะครับแต่ว่ายุโรปเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมของเขาอ่ะนะเรื่องของการบอยคอตเรื่องพวกนี้ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ของยุโรปมาคุณจะรู้ว่าทำไมเขาถึงได้ยึดถือเรื่องนี้หนักหนาเพราะประเทศเขาผ่านเรื่องแบบนี้มาเยอะใช่ใช่ค่ะเอาละค่ะก็มีเนี่ยกู้ยืมก็มีเจ้าเดียวไงฮะเวลาคุยเจรจาแล้วมีฝ่ายเดียวนี่โดนเละครับก็โดนเละนะครับเพราะนั้นก็ที่หยอกออกมาแบบนี้ที่คุยกันตั้งแต่ต้นยาวเหยียดกันเนี่ยนะเพื่ออะไรฮะแต่ที่สุดก็สุดท้ายก็แสดงออกมาแล้วว่ารถไฟไปไง3.3 ล้านเห็นชัดแล้วนะไปกู้มาได้โดยจากไทยทำอิตาเลียนไทยก็รับเละนะเงินใต้โต๊ะก็จ่ายกันไปโดยมีอิตาเลียนไทยเป็นเครื่องตรวจแจ๊กนะฮะคือถ้าจีนมารับเหมาเองเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจีนก็ไม่จ่ายให้คุณหรอกเพราะมันตั้งจ่ายให้เขาแล้วพวกคุณจบใช่ไหมค่ะเพราะนั้นต้องมาต้องผ่านอิตาเลียนไทยนะต้องให้อิตาเลียนไทยเป็นผู้รับเหมาช่วงอีกทีนึงจีนก็แก้เป็นที่ปรึกษาแนะนำส่งสินค้าจีนก็ได้ของเขาไปแต่อิตาเลียนไทยเวลาได้ค่ารับเหมามาก็จะได้จ่ายเงินใต้โต๊ะให้พวกรวยพวกขอด่าได้นะครับนะฮะ
ต็มที่แต่พี่ยังอึดอยู่ในใจเลยจะไป7ล้านล้านนี่พี่ยังโอ้โหพูดอะไรไม่ออกเลย3ล้านล้านนี่พี่ยังว่าโอ้โหเฮ้ยนะเอาล่ะคุณโด่งมีแต่เรื่องเครียดว่ะเมื่อก่อนแหมทำให้คนปากจัดขึ้นมาเล่นการเมืองเนี่ยจริงๆบอกตรงพี่ก็ปากจัดขึ้นเยอะนะไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ว่าเพราะว่าเพื่อนพี่หลายคนนะที่พูดกันเพราะๆอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ต้องมานั่งหัวเราะกันเองค่ะมันจังไรพี่ดูดิมันจังไรปากจัดนะไม่มีอะไรที่จะไม่มันไปพูดเพราะไม่ได้แล้วว่ามันเรื่องที่เห็นสวยที่สุดเลยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเลยเอาล่ะคุณโด่งนะคะเดี๋ยวยังไงพี่อาจจะมีพี่ทำคลิปก่อนพี่ขอปรึกษาคุณโด่งสัก5นาทีหลังจากพี่ทำคลิปก่อนนะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณโด่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องแจ้งหน่อยนะว่าปุ๋ยนะครับมันจะมีการปรับราคาในเดือนกุมภานะครับแต่ว่าปรับราคานี้บอกว่าเป็นราคาที่ไม่กระเทือนพี่น้องนะครับเป็นการปรับเรียกว่าไม่กระเทือนนะฮะแต่ผมว่าจะต้องติดตามอีกทีในเดือนกุมภานะครับก็จะไม่อย่างดีที่สุดคือไม่ขึ้นผมไม่ขึ้นราคาละนะอาจจะมีเรื่องของการขายชุดนะครับชุดอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นการปรับราคาไปแต่ตอนนี้ก็ซื้อได้ในราคาเก่าอยู่นะครับจนถึงเดือนป่านะครับครับผมขอบคุณมากครับหลับอีกที่แล้วที่แคมเปญลดราคาก็ช่วยกันอุดหนุนกันมาเยอะเลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับคุณดงคะสมาชิกพี่อยู่ทางใต้อ่ะทีมงานพี่อ่ะเขาก็อยู่ทางใต้เขาบอกให้คนไปซื้อปุ๋ยคุณดงมาใช้เยอะเลยนะได้ผลด้วยเขาบอกได้ผลด้วยค่ะก็ได้ผลจริงๆอ่ะคุ้มอ่ะคุ้มเหลือคุ้มเลยอ่ะเนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนมากใช่ครับเพราะว่าตอนมีแล้วก็ปุ๋ยนาโนนี่นะครับมีหลายยี่ห้อนะครับบางคนมาหลังไมค์กับผมก็บอกว่าเนี่ยปุ๋ยคุณดงเนี่ยส่งพนักงานไปคุยที่หมู่บ้านนะบอกไม่มีนะถามไปถามมาก็เป็นปุ๋ยนาโนครับแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเขาขายกันขวดหนึ่ง 3,500 เลยครับพี่นะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกว่าคุ้มเลยของมิสเตอร์ดีเนี่ยผมบอกว่าที่เราทำกันนี่เราอยากให้ประชาชนได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกแล้วเป็นเทคโนโลยีใหม่เราต้องปรับแล้ววันนี้ปุ๋ยเคมีต้องไม่ใช้แล้วนะครับคุณโด่งเขาต้องคุณโด่งต้องทำให้ระวังหน่อยเพราะว่าบ้านเรามันชอบปลอมแปลงกันอะทำยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นของคุณโด่งเนี่ยเดี๋ยวเกิดก็ไปแปะว่าอะไรเนี่ยที่เดียวนะครับก็มีก็ติดตามเนี่ยครับรายการก็มีเบอร์เดียวโทรศัพท์เนี้ยนะครับมีที่เดียวก็มีที่ร้านอดิศรนะครับอินลาเท้าเท่านั้นครับสองที่ถ้าคุณไปซื้อคนอื่นมาขายคุณเนี่ยคุณก็ดูว่าคุณสงสัยคุณโทรสอบถามได้นะครับเพราะมันมีพี่น้องเราซื้อไปขายต่อมีเหมือนกันนะฮะก็ถ้าสงสัยก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์ก็จะรู้หมดนะครับมีชื่อหมดลูกค้าที่ซื้อไปมีชื่อทุกคนนะ0923841222โทรสอบถามได้นะครับว่าคนนี้มาขายเนี่ยใช่ของจริงหรือเปล่าของโด่งหรือเปล่าเนี่ยก็จะมีรายชื่อหมดนะครับส่วนคนที่มีตัวแทนจำหน่ายนะพี่เจนนะนี่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่าในเขตและแต่ละจังหวัดเนี่ยผมก็จะกำหนดเลยว่าจังหวัดนึงจะได้สักกี่คนนะใครเข้ามาก่อนก็เป็นตัวแทนได้ก่อนก็คือไปซื้อไปแค่3ลังนะครับเราก็จะประกาศเลยนะทางเน็ตทางอะไรต่างๆเนี่ยว่าผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายตรงนี้เนี่ยเบอร์นี้ในเขตจังหวัดนั้นนะครับคุณไปซื้อกับคนนั้นได้เลยนะครับก็แค่ซื้อไปแค่3ลังก็จะเป็นตัวแทนในเขตได้นี่จังหวัดไหนใหญ่เล็กแค่ไหนเนี่ยก็จะมีตัวแทนได้กี่คนก็แล้วแต่นะครับอันนี้เดี๋ยวก็ดูกันอีกทีว่าจังหวัดเล็กใหญ่ประมาณไหนนะครับแต่สมาชิกห้องพี่เขาโทรไปติดต่อเองเลยนะคะครับนั่นแหละครับเบอร์นั้นแหละแน่นอนถ้าซื้อจาก0923841222เนี่ยของแท้แน่นอนนะครับส่งทางไปถึงให้ท่านเลยนะครับก็ระวังทางนี้หน่อยนะคะเพราะว่าราคาที่ของคุณโด่งบอกเนี่ยราคาอย่างนี้แต่มันมีตอนนี้มีนาโนเหมือนกันไปขายแพงกว่านั้นก็แพงกว่าก็เป็นแคปซูลก็ไม่ใช่นาโนคือนาโนของเราเนี่ยของเราเนี่ยเป็นน้ำนะครับคือเราทำให้แตกตัวเรียบร้อยแล้วถ้าบางทีเป็นแคปซูลเนี่ยคุณต้องไปทำให้แตกตัวอีกทีนึงนะครับจะมีขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายนะอาจจะต้องเสียนู่นเสียนี่อีกเยอะมันไม่ใช่แค่3,500นะครับโอเคขอบคุณคุณโด่งนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็วันนี้